ท่านผู้ชมครับเราจั่วกันไว้กันตั้งแต่เมื่อวานโปรดิวเซอร์และทีมงานมันไม่เคยหาอะไรที่มันดีๆแอร์เย็นๆให้ได้ชื่นใจให้ได้ขับเจอแต่ความลำบากทุกทรมานแต่วันนี้ในความทุกข์มีความสุขแบบล้นเหลือครับสวัสดีท่านผู้ชมครับเราท่านผู้ชมเข้าสู่4สไตล์บายโตโยไทยครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมครับตามที่จั่วหัวกันในแอดเลย10ล้อรอรักแต่จะร้อนนิดหนึ่งตาจะหยีนะครับอากาศที่ไซน้อยตอนนี้โอเวอร์ฮีทสุดๆวันนี้นี่มากับบับเบิ้ลบีนี่วันนี้หนังเข้าด้วยไหมต้องเป็นทัมมิ่งมันเป๊ะเลยทรานส์ฟอร์เมอร์วันนี้มาคันนี้เขาบอกว่ามีมิตติ้งรถ10ล้อแต่งครับไอแนว10ล้อแต่งเนี่ยเราก็คงเห็นที่ญี่ปุ่นกันมาแล้วแต่เรายังไม่ค่อยได้เห็นกันในเมืองไทยแต่งเต็มที่ในเมืองไทยก็คือมีลายกระตงกระตูเลยใช่ไหมแต่วันนี้เขาบอกอลังการงานสร้างครับจะเข้าตีนกับผู้พี่เขาผมก็เลยต้องไปขโมยเจ้านี่มาครับนี่คันนี้ขโมยมาเลยจากเจ้าของจะได้เข้าตีนขับเข้าไปได้ดึงหน้าได้เขาเพิ่งมาส่งรถหน้าปั๊มนี่แหละครับเขามีติ้งกันอยู่หลังปั๊มมันจะเป็นยังไงแบบไหนก่อนจะไปรับชมกลุ่มนี้ไปรับชมสปอนเซอร์ที่น่ารักของโก้ก่อนครับขอบคุณมากครับสปอนเซอร์ครับถ้าพูดถึง10ล้อแต่ง6ล้อแต่งครับคันที่ก็เอามาวันนี้จะมาร่วมแจมกับกลุ่มพี่เขาก็ไม่น่าเกลียดนะโครเมียมนะคันครับสไตล์กระจกขบวนคุณแม่เต็มระบบนะครับสไตล์อะไรนะขบวนคุณแม่เต็มระบบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10พี่ส่องอะไรครับ11 12 13 14 15กระจกข้างอ่ะ16บานเพื่อทัศนวิสัยได้กระจกนะครับมีสปอตไลท์ส่องที่นี่เปิดวันนี้สว่างดำคานเปิดหมดแล้วท่านขับรถเก๋งอยู่ข้างหน้าตาท่านไม่บอดเอาตีนมาถีบหน้าก็ได้เลยนะครับมีสปอยล์แล้วโอ้โหกี่แถวนะมึงดูข้างบนดิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32ปลอดภัยละไม่สว่างละถ้าเปิดพร้อมกัน31ดวงแบตแม่งหมดชัวร์คันนี้รับประกันเลยดูข้างๆกันบ้างคือเหตุผลที่ใส่กระจกทั้งหมด11 16ข้างนะครับเพราะอติเกอร์แปะมองอะไรไม่เห็นเลยแต่งล้อโครเมียมเขาเรียกว่าขนทรายครับเราคือเจ้าของละขนทรายเวิร์ลไวด์เว็บครีซี่บัสไทยแลนด์คอมนี่ไงนี่ก็ติดสติ๊กเกอร์นะครับรอยเสียล้อโครเมียมใช้ได้จริงใช้ได้จริงชมด้วยแรงม้าไม่สำคัญขับ360ยังต้องตอนพี่ของรถตอนเขาติดติ๊กเกอร์เขากำลังเติมของอยู่ก่อนต้องยอมเอาว่าไม่น่าเกียดอ่ะ6ล้อเล็กคันนี้ไม่น่าเกียดคันนี้เท่เอาว่าเดี๋ยวเราไปเข้าดูกลุ่มเขาไหมแต่ก็ดูกลุ่มดูภายนอกกันนะไปดูภายในโปรดิวเซอร์ขึ้นเป็นไงเป็นไงของซิ่งตั้งระบบกระจกมองหลังมีเห็นป่ะไม่ได้ใช้หักทิ้งเลยจับมือข้างหลังเครื่องเสียงเต็มเลยข้างหลังเสียงชุดใหญ่เลยข้างฝาข้างบนข้างบนมีเพชรมีเป็นรัสเซียไม่มีไฟหรอไฟหรอยังไปกดปุ่มก็เลยนี่มีเดฟี่ด้วยเดฟี่ด้วยมีกล่องด้วยพี่มีกล่องซิ่งมีกล่องซิ่งด้วยท่านผู้ชมครับครับตอนที่เราจะไปดูมีตติ้งฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์เพจโตโยชายไทยแลนด์กันสักนิดนึงเพื่อไปล่มโพล่มใสสร้างโบสถ์สร้างวิหารให้กับพวกเราท่านไปกดไลค์กดแชร์ช่วงนี้ที่ท่านชอบการเลวยันเงาก็จะต้องสลายหายไปวันนี้ดีดมากกันนอนแน่น ตอนนี้คนดูทั้งหมด 2,300 คน 2,300 คนครับวันนี้ก็อยู่ในกระบะอีซูซุ6ล้อเล็กใช่ไหมใช่แต่งแนวแบบส
ซิ่งอ่ะแบบซิ่งอ่ะสไตล์ญี่ปุ่นอ่ะมีคันไซมีเกียวโตนะเดโคโทระเป็นสไตล์เดโคโทระแต่ไทยก็อาจจะไม่ได้จ๋าขนาดนั้นก็เป็นสไตล์ผมเรียกอย่างนี้ดีกว่าเพื่อความภาคภูมิใจในเอกราชของความเป็นไทยเรียกว่าสไตล์ไทยแลนด์สิบล้อสไตล์ประเทศไทยคันนี้เฟี้ยขนาดนี้แล้วคันอื่นจะเฟี้ยขนาดไหนก็บอกเลยว่ายากเพราะตั้งแต่เราไปงานบอยซ่งบอยซ่าไปงานนู้นงานนี้คันนี้ไปตลอดแล้วเราติดต่อหลังมายืมคันนี้คันนี้เฟี้ยวที่สุดแล้วผมไม่เคยเห็นสิบล้อแต่งเท่ๆเลยในชีวิตมันจะมีเท่กว่าคันนี้เหรอวะไม่รู้เลยพี่คันนี้ก็สุดติ่งกระดิ่งมาแมวนะเนี่ยดูข้างหลังก่อนไปมิตี้เขาดีกว่าไม่ติ่งเดี๋ยวเกียวหนึ่งไปหลังหนุ่มบอลหนึ่งล่างหนุ่มล่างดูฮะพี่โก้ขับครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างพี่ตื่นเต้นคือมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะเหมือนชีวิตมีแต่ข้างหน้าแต่พี่ไม่ได้ขับขยี้คันนี้นะพี่รู้เนี่ยมันคันนี้พอได้จะบ้าเหรอมาแล้วเฮ้ยมาแล้วเดี๋ยวสองสองลำบากอะทำไมเกียร์ไม่เข้าไปสี่นะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนพี่เราอยู่ที่ปั๊มน้ำมันชีชีใส่น้อยใช่ไหมเขาเรียกว่าปั๊มสวนกล้วยไม้กล้วยไม้จากเขตสวนกล้วยไม้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวนี่พี่มาขนทรายลงกันหรือไงครับพี่โอ้โหก็สิบล้อธรรมดาอันนี้ข้างหลังหรือเปล่าสิบล้อธรรมดาไม่มีไรแล้วบอกสุดโถเรานี่เดี๋ยวดึงหน้าก็ไปเลยโอ้โหไอ้โปรดิวเซอร์เต็มกราฟว่ะนี่มึงติดต่ออะไรมาเนี่ยโอ้โหนั่นเลยจอดไหนอ่ะเดี๋ยวจอดข้างนี้ก็ได้มั้งจอดได้เหรอเออถ้าเจ้าของก็ถอยเอาเราถอยไม่ได้ว่ะจอดลงเลยดีกว่าเออลงเลยลงแล้วก็เปิดประตูลงเลยเออเราจอดนี่ก่อนได้นะเออไปโอ้ยขับยากไม่แต่มันก็เป็นกระบะป่ะถือเป็นกระบะได้ป่ะมันก็เป็นกระบะใช่ลงมั้ยไม่ลงทำไมร้อนไม่ลงทำไมเราต้องกลับรถให้ได้จริงเหรออันนี้เป็นภารกิจพี่โก้วันแรกฮะก่อนจะไปขับรถคันใหญ่ฮะคือข้างหลังมีคนไหมฮะรถมาฮะรถเก๋งมาครับงานใหญ่ฮะไม่ใหญ่หรอกไม่มีอะไรใหญ่เกินกว่าเราแล้วเนี่ยขับ10ล้อต้องรอ10โมงเพราะอะไรครับจับรถจับรถแม่งตั้งแต่7โมงเช้าอ่ะ10โมงกลับได้ถ้าเป็นเรานะนี่ไหมกลับจะไปยากเลยแล้วก็ตีวงเผื่อดิเนี่ยแล้วก็ตีวงเผื่อนี้ฮะแล้วก็หมุนดิเนี่ยนี่โถ10ล้อจะไปขับยากอะไรวะนี่กลับดินี่ดูกระจกหลังนะฮะท่านผู้ชมนะตีวงเยอะเห็นปะโอ้ยได้เว้ยจ่าเขาเห็นละเฮ้ยได้เขาแก๊งแล้วเว้ยได้เขาแก๊งแล้วเว้ยได้ได้เออโถแล้วถ้าขับตามซอยอ่ะถ้าตามซอยก็ไม่เข้ามึงจะขับรถยิงเข้าซอยทำไมอ่ะอ้าวเขาขนทรายไงไอชิบหายก็เบียดประตูบ้านก็พังหมดต้องเขาเรียกต้องมีแบบทักษะนิดนึงนะในการขับรถจับลองเผื่อไรอะแดดรถเพื่อไปละไม่ยากนี่ไม่ยากนี่ไปเราไปคุยกับตัวแทนกลุ่มกันไหมไปดีกว่าพี่ไปตอนลงดีกว่าอยากเห็นพี่โก้ลงลงยากพิการด้วยคันนี้เปิดผัดนะอ๋อของมาเร็วได้ครับมีกล่องยกมาฉีดกันได้เดี๋ยวมาครับโอ้โหนี่ไงครับของเราเป็นรถเล็กไปเลยอ่ะเราคันนี้เดียวเลยอ่ะเราจะคุยกับใครดีสวัสดีครับพี่ผมไปยืมรถเข้ามาที่ประเทศแล้วเนี่ยครับผมคุณเจอกลุ่มใหญ่เข้ามาเลยพี่ชื่ออะไรครับบอกแฟนเพลงหน่อยสวัสดีครับผมสุริยาเพชรทะเลครับหรือในนามรถบรรทุกเขาเรียกแม่ทัพหนึ่งครับผมแม่ทัพเนี่ยโอ้โหเป็นแม่ทัพด้วยเปล่าครับฉายาครับฉายาแม่ทัพครับผมก็พี่หนึ่งก็แหละครับครับแม่พี่หนึ่งสะดวกดีพี่หนึ่งครับครับดูต้นท้าความกันหน่อยครับกลุ่มนี้อยู่จังหวัดเดียวกันหมดไหมไม่ครับ
มีอยู่ทั่วประเทศครับมันเริ่มต้นได้ยังไงครับพี่กลุ่มนี้คือในความเริ่มต้นของเราคือมาจากใจรักรถบรรทุกเหมือนกันทุกคนรักการแต่งรถบรรทุกนี้เมื่อก่อนมันไม่มีเฟซนะครับเพราะงั้นการที่เราจะสื่อสารหากันเนี่ยเหมือนขับรถสวนกันเนี่ยมันก็ไม่ได้รู้ว่าใครเป็นยกโทรศัพท์ต้องถึงบ้านก่อนขับสวนกันก็เตาะไฟปิ้นปิ้นให้ทักทายกันแต่เราไม่สามารถรู้ว่าใครเป็นเจ้าของรถคันนี้ใครเป็นเจ้าของรถคันนี้ไม่รู้แต่พอเริ่มมี Facebook เข้ามาเราเจอกันเราทักทายกันเราคุยกันแล้วก็มาคุยกันเรามีมีตติ้งกันหน่อยไหมว่าเดี๋ยวมีตติ้ง10ล้อเหรอพี่ถูกต้องครับผมก็คือตอนนั้นก็คือมีแต่งกันแล้วแต่งแล้วครับแต่ก็แต่งลักษณะของสไตล์ใครสไตล์มันใครสไตล์ก็ไม่ผิดหรอกสวยงามของใครของมันไปอย่างมาวันนี้ก็มีหลากสไตล์นะครับที่เมืองไทยวันนี้ก็มีหลากก็แต่งกันพอมีโซเชียลอะไรก็มีตติ้งกันครับผมคำถามผมว่าน้องๆเพื่อนที่ดู Facebook อยู่ตอนนี้ครับ XO Live มีตติ้งที่ไหนพี่ขนาดรถเก๋งอ่ะยังหาที่มีตติ้งลำบากเลยแล้วพี่มีตติ้งกันไม่ต้องปิดน้ำหลวงอ่ะพี่โอ้ยครั้งแรกก็สนามบินอยู่ที่สระบุรีอยู่ในเขาเลยครับเดี๋ยวพี่มีตติ้งบนสนามบินสนามบินเก่าสนามบินเก่าอ๋อไปขับไปรวมตัวกันก็ไปรวมตัวกันพบปะสังสรรค์กันเริ่มต้นกันที่นั่นและจากนี้เราก็จะมีการพูดคุยกันว่าปีนึงเราเจอกันสักครั้งนะเพื่อพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนหรือเจอกันเพราะทุกคนก็นับถือกันเป็นพี่เป็นน้องหมดสุดยอดเลยมีตติ้งกันทีอ่ะท่านผู้ชมย้ำอีกทีนะปิดสนามบินมีตติ้งอ่ะที่สระบุรีเพื่อไปมีตติ้งกันมีตติ้งเยอะสุดกี่คันครับพี่ร้อยคันครับฮะเดี๋ยวอันนี้ถือว่าอันนี้มา10คันก็แน่นหลังปั๊มท่าน100คันไม่ต้องปิดจังหวัดนนท์เหรอพี่ก็ถือครับมีมีตติ้งระยองเนี่ย100คัน100คันครับพื้นที่ต้องได้ครับพื้นที่ต้องได้ครับทางต้องได้ด้วยทางต้องได้ใช่มั้ยครับพอรถแต่ละคันเราก็ไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครในลักษณะที่เรามีจำนวนเยอะเนี่ยเราก็ดูสถานที่กันตลอดอย่างเงี้ยครับวันนี้เอามาให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ชมกี่คันครับพี่หนึ่งวันนี้ก็มี2 4 6 8 9คันครับผม9คันที่ได้รับชมกันที่มาวันนี้ก็คือพูดได้เลยว่าหัวแถวประเทศไทยทั้งนั้นครับผมหัวแถวในประเทศหมดตรงนี้เดี๋ยวเราเอ่ยชื่อหรือว่าเห็นรถนี่ทุกคนรู้จักครับผมรู้จักในวงการรถ10ล้อใช่ในวงการ10ล้อแต่งรู้จักกันหมดครับผมถือว่าถ้าเป็นรถแดกก็อยู่ในพิกัดท็อป10 Dragster แต่นี่เป็นท็อป10 Truckster ต้องใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเราไปดูทีละคันเลยไหมได้เลยครับโปรดิวเซอร์จะดูยังไงเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวพามาดู2คันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพี่หนึ่งจะไปจัดรูปขบวนมาให้เดี๋ยวพี่หนึ่งจัดรูปขบวนให้ผมหน่อยเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมดู2คันนี้หน่อยกระบะเฟี้ยวนะครับพี่หนึ่งครับเดี๋ยวเราเจอกันตรงนู้นนะพี่หนึ่งเดี๋ยวไม่เห็นเขาจัดขบวนให้เรานะครับคราวนี้เรามาดูกระบะเป็นน้ำจิ้มก่อนจากเจ้าของปั๊มครับเจ้าของปั๊มที่นี่สวนกล้วยไม้ออคิดข้างหลังเป็นสวนกล้วยไม้นะครับพื้นที่เขาใหญ่ตั้งแต่หน้าปั๊มนะครับยาวไปจนถึงตลาดบางปะม้าแฉลบซ้ายบางปะกงนิดอันนี้คันโลเอโอคันโลเอโอเหรอใช่คันนี้เป็นดัสสันช้างเหยียบเครื่องยนต์ SR เคยลงที่เตียนสารเอ็กโอโตสปอร์ตต่องเอฟคอนวีโปเดี๋ยวให้พี่เจ้าของมาแนะนำตัวไหนเจ้าของอยู่ไหนตัวเคยขับอยู่ในเอสอาร์ไม่ชอบไอ้พี่มาแล้วเราเคยเจอพี่กันแล้วแล้วครับผมเราเคยเจอกันแบบอย่างได้คอมโปบังเอิญเพราะเห็นพี่เขามีมินิคอมโปแล้วเราก็มาจอดเราซื้อกาแฟเลยไปถ่ายงานที่นึงครับแล้วมาเจอรถแต่งสวัสดีคุณพี่ครั้งครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรแนะนำตัวครับพี่ชื่อก๊อฟครับผมก๊อฟดัสสันไซน้อยครับก๊อฟดัสสันไซน้อยเห็นไหมเขาชอบออกตัวแบบเขาแต่งตัวฮะเขาแต่งตัวแบบปอนๆที่เขาแต่หน้าปั๊มที่ก็บอกอะยาวไปถึงนู่นบางประกงสมัยพระรามสี่เมื่อก่อนเป็นของพี่เขานะที่ค่าเป็นของพี่เขาที่ถมใหม่หมดเลยคราวนี้มีอะไรบ้างพี่แนะนำหน่อยครับมีช่วงล่างS15 หน้าหลังหน้าหลังช่วงละก่อนธรรมดาไปแหนบเนี่ยใช่ครับเป็น S15 มันก็จะเป็นคอยสปริงปีกนกละโอ้ผมไม่เห็นเบ้าหัวโชกมาเลยอ่ะนี่ไงนี่ไงพี่โอ้ยมันก็เหมาะสมกับเครื่องมากกว่าถูกไหมใช่ครับก็เท่ากับใช้เป็น S15 ทั้งคันถ้าเป็นถ้าเป็นแหนบมันก็จะถ้าวางเครื่องระดับสเต็ปนี้มันก็จะขับลำบากใช่อันนี้ก็จะขี่ง่ายใช่มั้ยครับอันนี้ก็จะขี่ง่ายก็แต่ก็ไม่ง่ายเท่าไหร่ด้วยคาร์ที่เป็น OS ใช่ด้วย
เครื่องที่อยู่ประมาณสัก500ม้าเอาแต่ว่า500ม้าถ้าเกิดมันพยศขึ้นมาก็เอาอยู่ละช่วงล่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่แหน่ได้แน่แหน่ว่าคงเลื้อยไปเลื้อยมาล่ะใช่ไหมครับผมว่าน้องๆคงรู้น้องๆเดี๋ยวนี้ได้ดูในไลฟ์เนี่ยชอบเหลือเกินบางคนมีทัศน์จะปั้นมากจะทำอย่างนี้อย่างนั้นมากบอกสิริราคาลวงครับพี่เอาแบบนี้เลย7หลักครับ7หลักโอ้7หลักเป็นล้านเลยอ่ะไหนก็เบรกสเต็งเฟืองท้ายเต็ดโตเม่ใช่ครับไส้ใน OS เอ้ยไส้ในคาร์เป็น OS เครื่องโตเม่เครื่องเป็นเกดดี้ทั้งตัวของก็ลิมิเต็ดเนาะของพี่ก็เป็นลิมิเต็ดอ่ะพอลิมิเต็ดราคามันก็สูงใช่ไหมครับโอ้แต่ก็คุ้มค่าผมว่าสวยสวยตลอดกาลแล้วรถกระบะรุ่นนี้ทำไมถึงไม่ต้องเป็นช้างทั้งเหยียบไม่เป็นออลนิวเหมือนคนอื่นครับพี่ครับด้วยสรีระเนาะนะเซ็กซี่นะใช่ครับช้างเหยียบมันเซ็กซี่สุดแล้วพี่คิดเหมือนผมเลยมันเป็นรถกระบะที่เซ็กซี่เส้นสายมันสูงไม่ธรรมดาอายุอีกหนึ่งคันคันนี้ยังไงครับพี่ก๊อฟคันนี้รถในอู่ครับไว้ซื้ออะไรไว้ฮะ เดี๋ยวพี่ซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะใช่ครับไว้วิ่งซื้ออะไรใส่เครื่องขี้ใช่ครับไว้วิ่งอะไรใช่ไว้ซื้ออะไรตายแล้วพี่จะกี่วิ่งครับ11.8เดี๋ยวก๊อฟรีบซื้ออะไรเลยครับลูกค้าเยอะเลยมันต้องรีบซื้อใช่ไหมสิบเอ็ดแปดเลยพี่11.8เอารถวิ่ง11.8วิ่งซื้ออะไรใช่ถ้าผมมี11.8ผมจอดว่าอยู่บ้านแล้วพี่ เอาไว้คุยอย่างเดียวเลยพี่เอาไว้ซื้ออะไรครับตัวจริงนะมีต้องใช้มีแล้วช็อตไม่ใช่มีต้องใช้ครับใช้มันให้รู้จักใช่ไหมครับธรรมดาพี่ก๊อฟอยู่ที่ปั๊มนี้เขาเรียกปั๊มปตท.สายครับไซน้อยบางเลนครับผมไซน้อยบางเลนใช่วิ่งสายสุพรรณมาเลี้ยวซ้ายมาบางเลนปั๊มแรกครับเลี้ยวซ้ายวิ่งสายสุพรรณเลี้ยวซ้ายมาบางเลนครับปั๊มแรกเลยที่เป็น PHC ใหญ่มโหฬารทั้งปั๊มนี้ของพี่ใช่คุณนึกว่าโปรดิวเซอร์หรอทั้งปั๊มนี้ของพี่ย้ำอีกทีเพราะนั้นมาใช้บริการกันได้มีบริการอะไรบ้างครับนอกจากเติมมันจิบกาแฟมีร้านอาหารแล้วเซเว่นอาหารอีสานต้มเล้งบะหมี่5ดาวร้านสเต็ก One Stop Service คือหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาได้หมด everything ได้ทานด้วยได้ล้างรถด้วยครับผมซดน้ำชุ่มคอได้ซ่อมเปลี่ยนมันเครื่องได้เคลือบแก้วครับได้ชมสวนกล้วยไม้อีกมีสวนกล้วยไม้ด้วยหลังด้านหลังครับอ๋อมีสวนกล้วยไม้อีกครบเครื่องเลยเพราะนั้นนะครับท่านผู้ชมครับมาที่ปั๊มนี้ได้ร้านจอดรถถ้าเกิดน้องๆเห็นแล้วถามไปตรงนี้เลยเฮ้ยปั๊มใหญ่อ่ะมามีตติ้งได้ไหมได้จ้ะต้องติดต่อพี่ก่อนไหมล่วงหน้าบอกล่วงหน้าค่าใช้จ่ายไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีแต่ขอให้บอกล่วงหน้าไม่ใช่จากพัดจากผูขับรถเข้ามาเลยใช่ไหมบอกล่วงหน้ากันก่อนบอกพี่ที่ไหนครับ082-444-4986บอกคุณพี่เขาล่วงหน้าก็มามีตติ้งกันได้ไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีครับแต่ขอรักษาความสะอาดหน่อยใช่ครับไม่ใช่ว่ากินทิ้งกินขว้างกินนู่นกินนี่แล้วไม่เก็บขยะไปใช่ไว้กลุ่มอื่นได้มามีตติ้งด้วยได้ครับขอบคุณพี่ก๊อฟมากครับขอบคุณครับสุดยอดจริงเลยเจ้าของมาติ๊กเกอร์ดิพี่ครับครับครับเองครับเองครับติ๊กเกอร์ไปด้วยเราดูทีละคันไหมสิบล้อดูทีละคันไหมได้เดี๋ยวเขาเลื่อนมาให้พี่ก็ทีละคันไว้นี่พี่เจ้าของมันเดี๋ยว พี่เจ้าของสิบล้อใช่ครับเราเดินไปเขาจะตบเราไหมอ่ะ เราดูที่สภาพพี่ๆแล้วดูนั่งแบบหน้าแดงเลยอ่ะ ไม่ได้เมานะ ร้อน ร้อน สวัสดีพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ด้วยครับรบกวนนะครับพี่ครับเอ้ยนั่งกันนะครับไม่กล้าเข้าใกล้พี่คนนี้กล้องจับพี่คนนี้เลยไม่กล้าเข้าใกล้พี่คนใส่หมวกมือปืนเปล่าไม่รู้ มาดเหมือนด้วยไม่รู้เลยเดี๋ยวรอรถมานะมันจะมีสักกี่ครั้งเนาะน้ำหน่อยที่มันจะมีรถสวยๆแบบนี้ให้เราได้ชมกันเพิ่งเคยเห็นในบ้านเรานะท่าสิพี่โก้มีตติ้ง100คันบอกว่าปิดน้ำหลวงอ่ะไม่กลางคืนมันไม่แปลงร่างใช่ไหมร
ระหว่างรอเดินเล่นห้องไหมระหว่างรอนานไหมอ่ะไม่สักพักนึงครับพร้อมเดินรถอยู่ได้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 เราไปดูเราไปแอบขโมยท่านกอล์ฟดีกว่าไหมเนี่ยเขาทำเคียร์อาร์ด้วยนะทำเคียร์อาร์ด้วยมีเคียร์อาร์เห็นปะมีเคียร์อาร์เขามีด้านสันที่คันเห็นไหมมินนะมินดีกาเลยแล้วเขามีเผาลอยด้วยเห็นปะใช่แล้วที่สำคัญน่ะมีดาราหนังฮอลลีวูดด้วยชื่ออะไรเมนินแบ็กไงที่อยู่กับไม่รู้จักเขาหรอกเนี่ยแอบแอบเขาแอบตัวหายตัวเขาแวะมาได้สับสายซิ่งนะครับผมมาที่นี่ขอไปแล้วไปดูสุดยอดกันโอ้โหโคตรยาวรถมาแล้วครับโป่งเมืองโอ่งมังกรวัดขนอนหนังใหญ่ตื่นใจถ้ำงามตลาดน้ำดำเนินเพลินค้างคาวร้อยล้านยะย่านยี่โศกปลาดีนี่ของดีราชบุรีครับของดีราชบุรีคันนี้มีอะไรบ้างครับพี่ไปทับหนึ่งครับรูปชมต่อจากปูสากิจหนองแคสระบุรีครับปูเขาแล้วก็คันนี้สั่งพิเศษคือเพ้นท์ลายเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดราชบุรีทั้งสองตอนเลยถูกต้องครับผมมีครบทุกอย่างครับมีครบทุกอย่างมาที่สโลแกนจังหวัดเมย์ถูกต้องครับผมไปดูไปดูพาไปดูจ้าเชิญครับอันนี้ก็เป็นวัดขนอนหนังใหญ่วัดขนอนหนังใหญ่จะมีวัดอันนี้อะไรคุณโก้คนสวยคนสวยโพธารามตลาดน้ำดำเนินนี่โอ่งมังกรโอ่งมังกรอันนี้ก็วัดอันนี้ค้างคาวค้างคาวดูค้างคาวเพลินตาเนี่ยเองแล้วก็จะมีถ้ำอยู่ตรงนู้นต้องถ่ายไกลๆถึงเห็นถ้ำถ้ำถ้ำเนี่ยเป็นถ้ำถ้ำใจตื่นใจถ้ำงามค้างคาวอยู่นี่โอ้สองตอนเขาทำเหมือนกันเลยใช่ใช่ครับมีแบบจากเขาเพ้นท์เหมือนกันน่ะเดินดูรอบกันได้เป็นคนรักจังหวัดอ่ะแล้วมันหน้ารถเนี่ยหน้ารถก็จะมีอันนี้ก็จะมีตกแต่งสวยงามล้อโครเมียมเลยพี่ล้อชุดโครเมียมครับผมอุ้ยท่อชอบท่อมากพี่ครับครับอันนี้ถ้อยเสียอันนี้หม้อก๋วยเตี๋ยวครับเอ้ยไม่ใช่ถ้อยเสียครับผมหรือบั้งไฟยะโสพี่อ๋อหม้อก๋วยเตี๋ยวครับแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งใช้ได้จริงด้วยละขออนุญาตเบิ้ลได้ไหมครับได้ฮะได้ฮะละโชว์เสียงหน่อยเดี๋ยวสวัสดีครับเฮ้ยมึงมาไงวะนี่มันไม่ใช่หนามแจ็คมาดูว่าลงไปใจเย็นอ๋อราชบุรีบ้านเขาเว้ยเขาก็อยู่ราชบุรีเลือกคันถูกเลยนะอ๋อเมื่อกี้ที่มึงขับออกมาใช่มึงไม่ค่อยขับออกมานั่งมาด้วยนั่งมาแล้วก็สลับที่ตอแหลจริงๆคุณนึกว่าขับเพราะหน้าอย่างมึงไม่น่าขับได้รถยาวๆขนาดนี้แต่ถ้าใหญ่ๆมันชอบขับยาวๆมันก็ชอบขับเดี๋ยวพี่ก๊อฟมาด้วยพี่ก๊อฟเดี๋ยวพี่ก๊อฟมานี่ตัวขี่ผมมายินดีมากครับผมFC คุณก๊อฟครับคุณก๊อฟนะครับคุณก๊อฟประทวยนะครับบ้านโชว์เลยครับบ้านโชว์มือช่างมาถอดมากเลยคุณหน้ารถกันดีกว่าหน้าตรงหน้าไว้นี่ผมกำลังหาตัวนี้อยู่ตายี่ศพอันนี้ก็เป็นคำขวัญของจังหวัดครับผมเพ้นท์นะมีหน้าเต็มๆพี่โจต้องถอยรถใหญ่กระจกมองข้างสไตล์รถบรรทุกเมืองไทยครับผมโอ้นะเป็นสไตล์ไทยเว้ยพี่ครับผมพี่ครับเมื่อกี้ที่ว่าเยอะแล้วนับคันนี้หน่อยครับถามว่าจริงๆนะพี่ครับบ้านนี้กูเข้าใจพี่ครับแต่ไอ้สี่หลังเนี่ยกูไม่เข้าใจพี่มันเป็นสไตล์มันเป็นสไตล์ตกแต่งให้สวยงามครับผมเป็นสไตล์ข้างในคันนี้มีหัวเกียร์ครับมีหัวเกียร์แต่ข้างในยังไม่ค่อยอลังการนะครับผม
คราวนี้ก็ไปอลังการข้างนอกครับอลังการงานเพ้นครับงานรักจังหวัดอลังการมีครับรอแป๊บนึงคราวนี้สิริรวมแล้วน้องๆที่อยู่ดู XO อยู่เนี่ยน้องๆทุกคนเขาสายรถซิ่งครับผมเขาก็จะประเมินราคารถซิ่งมือ2มือใช่มั้ยครับผมเอาคันนี้เลยรวมพ่วงด้วยนะครับผมออก Isuzu เลยคันนี้รวมเป็นเสร็จเพราะตอนนี้อู่เขาต่อขายอู่เขามีขายแล้วเอาแบบนี้เลย4ล้าน6ยังไม่รวมเพ้นรวมแล้วครับรวมหมดอย่างนี้เลยนะครับผม4ล้าน6แสนบาทครับผมก็ R34 คันน่ะ R34 1คันน่ะแต่ R34 วิ่งทำมาหาแดกไม่ได้ ไอเนี้ยวิ่งทำมาหาแดกรอดประแสนน่ะใช่ไหมอ่ะคันนี้โคตรดีขนเลยครับอันนี้ก็หลักๆเลยก็จะเป็นถ่านหินครับผมขนถ่านหินครับผมขนถ่านหินนะครับถ่านหินขนดินบ้างแต่ส่วนหลักๆก็จะเป็นถ่านหินเขาจะไปวิ่งอย่างอื่นตัวข้อกระบะมันจะมีรอยอ๋อคันนี้ก็เจ้าของเขาจะเน้นหาวิ่งงานได้โชว์ได้ไปงานที่มันจะเสียหายต่อรถก็จะเลือกแต่ของรถเขามีหลายคันคำถามต่อเลยผมน้องๆอยากรู้ครับผมล้างรถทีถ้าเป็นรถเก๋งเข้าคาแคร์180 200เคลือบด้วย450 500ถือว่าแพงแล้วครับ10ล้อซิ่งอย่างพี่เข้าไปล้างคาแคร์ล้างทีเท่าไหร่วะพี่ล้างอย่างเดียว 1,000 ครับล้างครั้งละ 1,000 ครับแล้วก็ไม่ใช่ทุกคาแคร์ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยไอ้คาแคร์เลี้ยวก็มาติดหลังคาเขาให้มันก็ต้องไปที่ล้าง10ล้ออีกครับใช่ไหมใช่ครั้งละ1,000บาทครับผมคำถามต่อมาครับพี่ถามให้น้องๆได้หายอยากครับล้อแม็กธรรมดาล้อรถแต่งปกติตัวนี้วง 4-5,000 ครับล้อโครเมียมแบบเนี้ยวงกี่บันตัวนี้ล้อเป็นล้อแท้ล้อตัวเดียว10เดียว10ล้อมีเหมือนรถเก๋งเลยเหรอเปล่าครับคือล้อแท้เนี่ย10ล้อมันจะยี่ห้อโตปี้ TOPY เหมือนล้อโบกอะชอบเลยอ่ะโทปี้พอมีโทปี้เนี่ยคือคักเลยอ่ะชอบปี้ชอบโทปี้โทปี้โทปี้ล้อมันก็อยู่ประมาณวงละ 5,000 ค่าชุบอีก 2,500 7 8,000 นะอ่ะโอเคแต่มันมีหลายล้อไง 8,000 ครับมีทั้งหมด 8,000 มีทั้งหมดกี่ล้อพี่22ล้อครับท่านชมลองคูณดูมีแสนกว่าคือมันก็ชีวิตเหนื่อยอ่ะยังไม่ลมยางนะยางเท่าไหร่พี่12,000ครับใช้กี่เส้น22ครับ22เส้น3รวมยางอะไรครับนิ่มขับเข้าเลยตัวทายนะเฮ้ย1เปลี่ยนยางให้หน่อยสบายมากเพื่อน22ล้อแม็ก22วงยาง22เส้นโอ้โหมันถอนจะตี 5 4 ทุ่มยังไม่เสร็จเลยอ่ะประมาณนั้นนะครับใช่มั้ยพี่ถ้าไม่ชำนาญก็ใช้เวลาเยอะมากอุ๊ย4ล้านกว่าบาทครับผมคันครับผมมันมีล้อแต่งอีกมั้ยมีครับมีล้อคันต่อไปจะมีล้อแต่งๆอีกไหมที่เราได้เห็นเดี๋ยวต้องรอชมดูครับผมโอเคคันนี้เสร็จสิ้นเดี๋ยวเราดูคันต่อไปครับผมเดี๋ยวให้พี่เจ้าพี่เดินได้ของขยับเดี๋ยวเข้าที่เดิมครับเจ้าของขยับออกไปฮะใหญ่มากพี่ขยับเลยขยับไปจอดที่เดิมไหนล่ะกลับไม่มีงานแล้วบนด้านหน้าถ้าบนไม่ได้ก็เดี๋ยวรอฝั่งก็ได้ถ้าไม่งั้นก็วนรอฝั่งก็ได้ไปแล้วไปที่เกิดด้วยพี่เจ้าของนะครับเป็นการขึ้นรถที่เหมือนขึ้นบ้าน2ชั้นนะครับแล้วเราจะขึ้นเดี๋ยวติดตามถ้าเป็นกูต้องเทคออฟอ่ะแล้ววิ่งแล้วก็สาวขึ้นไปเลยอ่ะเฮ้ยพี่มันเลี้ยว4ล้อด้วยนำเสนอคันต่อไปครับผมคันต่อมาพี่ครับคุณธานิดาเหล่าประชาบอกซูปอัพปีนี้มีรุ่น10ล้อไหมครับ จะไปซื้อมาแข่งจอดยังไงมึงซื้อเดี๋ยวกูจัดให้ เดี๋ยวให้ประธานแม่ทัพหนึ่งก็จัดการรุ่นนี้ให้คันนี้ต้องคุยนิดนึงรถท่านประธานครับรถท่านประธานหนึ่งเจ็บไหมคนกับผมเจ็บไหมเจ็บมากเลยเจ็บมากที่เห็นเงาๆในฝีมือเขาทั้งนั้นนี่ล้างแต่เดือนที่แล้วนะครับเราติดต่อแต่เดือนที่แล้วครับคุณนาเขาตั้งถูโครเมียมจนเงาเลยครับคันนี้มีอะไรบ้างพี่คันนี้ไม่มีอะไรครับคันนี้ก็เป็น
วยงามเดิมๆจากอู่ซุ่มชัยนครปฐมครับผมอุปกรณ์ตกแต่งก็จากอู่เลยครับเป็นการสวยงามแบบเรียบๆครับจะเด่นตรงที่หน้าโครเมียมครับคันนี้ไม่เหมือนคันเมื่อกี้นี่คันเมื่อกี้มีล้อนี้คันนี้คันเมื่อกี้เป็น10ล้อคันนี้เป็น12ล้อจากโรงงานครับผมรหัส FYH แต่ถ้าเป็น10ล้อจะเป็น F F FXZ อ๋อ12ล้อจากโรงงานครับผมแล้วส่วนต่างอีกตัวนึงเขาจะลากหาง2เผ่าคันนี้จะมี20ล้อครับคันนี้20แม่12ลูก8แม่12ลูก8ครับแต่ชุดพวกนี้เขาจะมีแม่10ลูก12แม่เยอะลูกน้อยเนาะไม่ค่อยขยันครับเอ้ยขอบคุณมากพาไปดูด้านหน้าหน่อยพี่ครับผมทีเด็ดนะครับคันนี้ก็จะเน้นสวยงามด้วยหน้าโครเมียมครับคุณโกผมก็ลองสองแม่เลยเห็นจิ๋วไหมเห็นจิ๋วไหมจะบ้าเหรอเหนียวมากเฮ้ยสวยมากครับมันดูแลรักษายากไหมอ่ะไม่ยากครับคือไม่ยากเพราะว่าพี่ไม่ได้ดูคุณอาเมื่อกี้ไม่ใช่ คือเรารู้ว่ารถเราเป็นลักษณะไหนเวลาเราล้างเสร็จเราก็เช็ดแล้วเราก็เคลือบด้วยน้ำยาคาโก้ที่ผ้าเปียกๆเนี่ยเฮ้ยอย่างนี้มันลื่นอ่ะใช่ครับเพราะเราขัดไว้ตลอดครับคอนเดนเซอร์ลงรูปคอนเดนเซอร์ลงรูปสวยมากลูกมันลื่นเขาต้องเคลื่อนหมดเพราะไม่งั้นมันจะไปคาบน้ำใช่ครับแล้วมันไม่เงาสวยงามเพราะไม่คาบน้ำมันจบเลยครับมันจบเลยมันด่างเลยนี่สังกัดรถคันนี้ครับสังกัดรถคันนี้นี่แหละรถแต่งเด็กโคราชนี่ผมชอบสติ๊กเกอร์ซ้ายมึงมากอ่ะอะไรฮะมันทุกหัวเด็กลงมันสนับสนุนความสวยโดยโว้โคตรฝีมือเขาเป็นใครฮะเขาเป็นช่างสติ๊กเกอร์ที่ตัดสติ๊กเกอร์ให้ผมนะครับพี่โว้ครับพี่โว้ครับโคตรฝีมือครับแปะได้หมดแปะได้หมดครับโอ้นี่กระชนหน้ากระชนหน้าก็โครเมียมครับผมคนถามมาครับพี่โก้ถามว่าอะไรฮะราคาแค่กระชนหน้าโครเมียมเท่าไหร่ครับเอากระชนนี้พี่25,000ครับกระชนนี้25,000ครับผมยังรวมเสร็จแล้วครับรวมชุดแล้ว25,000ครับผมแต่ถ้าเป็นกันชนแท้อีกคันหนึ่งของพี่ไม่ทับหนึ่งที่กำลังทำอยู่กันชนแท้เท่าไหร่300,000ครับ300,000ฮะอยู่ญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นอันนี้วิ่งงานวิ่งงานให้บางๆไปก่อน 25,000 เดี๋ยวดูคันแจ๋วก็นี่กันชนอย่างเดียว 300,000 กันชนอย่างเดียวซื้อชีวิตครอบครัวกูได้คันนี้ด้านหน้าเรามาดูด้านข้างกระจกนะครับก็เป็นสไตล์ของเขาสปอร์ตไลท์รถโทปี้เหมือนกันป่ะใช่ครับโอ้ราคาเดียวกับยาราคาเดียวกันเลยแต่มันแต่ลมโอ้เสียงพ่อที่เป็นคนแต่ลมกดเดือดด่างไม่ได้แล้วนี่จะมีโลโก้ผมอยู่ข้างกระบะแม่ทับหนึ่งปลายต้นไทยอู่ซุ่มชัยครับผมซุ่มชัยอู่ที่ประกอบรถครับอู่ซุ่มชัยอยู่นครปฐมครับผมอู่นี้ก็ระดับต้นๆของประเทศครับผมครับรายละเอียดผมถามพี่เป็นความรู้นิดนึงครับถามก็แบบเป็นสาระ10ล้อทุกคันทำไมต้องมีลายผมไม่รู้จริงมันคือลายอะไรมันก็เป็นลายที่ถามว่าความหมายของมันไม่มีแต่ความสวยงามที่เราต้องใส่ไปถ้าเรียบไปอย่างเดียวเลยมันก็ดูเรียบๆอย่างเงี้ยครับทีนี้ลายมันก็จะมีลายหลายแบบก็จะเป็นลายพนมอย่างเงี้ยเขาเรียกลายพนมแล้วก็มีดอกบัวขึ้นก็เป็นลายพนมขึ้นอย่างเงี้ยครับแล้วต้องมีอย่างนี้ทุกคันเลยนะสุดล้อผมเห็นอ่ะถ้าเป็นกระบะทรงนี้ก็จะมีกับทุกคันครับผมแล้วนี่คืออู่ซุ่มชัยเขาก็จะมีสัญลักษณ์ของเขาคือองค์พระปฐมเจดีย์ซึ่งคือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดโอเคอันนี้ก็คือน้องๆถ้าเห็นตอนนี้จะแต่ง10ล้อนะเวลาน้องๆเห็น10ล้อที่พี่ๆเขาวิ่งงานกันอยู่บนถนนแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยมันจะได้รู้ว่าไอพ่อสุนชัยนครปฐมทำสิบล้อเนี่ยเห็นไหมนี่ดูเขามีลายลายดูเลยมีดอกบัวมีพนมเนี่ยอันนี้ก็จะสั่งพิเศษเป็นสแตนเลสทั้งหมดครับตรงนี้เป็นสแตนเลสแล้วก็สแตนเลสอ๋อใช่ครับเนี่ยไล่มาดูมีกระถางจากทางบ้านครับว่าครับพี่ครับครับแต่งสวยแบบนี้เติมมันเต็มถังทีหมดกี่บาทครับพี่ถังนี้370ลิตรครับคุณได้เลย370ลิตรถ้า400คูณ25ก็หมื่นครับ10,000บาทหมื่นครับเติมมันที่หมื่นไงเติม10เที่ยวแสนครับอืมเติมมันมาแล้วเกียร์นี้ไม่ต่ำล้านใช่ไหมใช่ครับโอ้ยตายแล้วสุดสิงกระดิ่งแมวพี่เสกกว่านั้นผมชอบอ่ะผมชอบที่มันเลี้ยวตามได้อ่ะได้รับขนาดของรถกล้องก็จะเลี้ยวตามแบบนี้ครับผมทำไมทำมันเลี้ยวอย่างนี้ได้อ่ะพี่ได้ครับได้ไม่เดี๋ยวไม่ได้มันก็จะตามยังไงอะครับใช่ไหมอ๋อมันอ๋อไม่มีไฮดรอลิกนี้ใช่ไหมไม่มีครับมันก็เป็นระบบกลไกที่มันเลี้ยวได้เลยอะครับ
แต่บางเจ้าที่เขาจะได้ถุงล้อนู้นด้วยนะเลี้ยวทีทั้งตูดเลยนะที่เป็นนั่นจะเป็นเทรลเลอร์สามเท่าครับเป็นเทรลเลอร์ไม่ใช่รถพ่วงไม่ใช่รถพ่วงครับผมลักษณะต่างพิเศษคือล้อหลังเลี้ยวได้ในลักษณะที่เข้าพื้นที่แคบๆอย่างเงี้ยครับล้อหลังสามารถเลี้ยวได้ครับเดินออกไปคันนี้ครับพี่ราคาสิริรวมครับเอาแต่งสภาพนี้เลยก็น่าจะมี4,550,000 ครับผม4,550,000 รวมจิปาถะก็จะมา5 ล้านก็เหมือนกับพี่ขี่ป๊อดอ่ะครับผมแต่ป๊อดหาเงินไม่ได้ครับผมอันนี้หาเงินได้ก็อยากขี่เหมือนกันครับแต่ไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาซื้อแต่10ล้อนี่แหละมันทำเงินให้เราได้ครับผมพี่ปกติขนอะไรครับคนนี้นี่ก็รับจ้างทั่วไปเที่ยวนี้ขนกากมันมาจากนครราชสีมามาส่งที่สุพรรณบุรีครับแล้วขากลับเนี่ยจะเข้าไปเอากากถั่วเหลืองที่พระประแดงไปลงบุรีรัมย์ครับไปลงบุรีรัมย์เพราะผมน่ะอยู่โคราชสแตนบายอยู่ที่โคราชเพราะงั้นรถที่มาวันนี้มีงานวิ่งทุกคันมีงานวิ่งทุกคันแต่วันนี้มามีตติ้งเพื่อพวกเราชาว XO นะครับพิเศษให้สำหรับพิเศษเลย XO เลยครับผมอันนี้เขาทิ้งเงินแสนทิ้งเงินหมื่นมาเพื่อโชว์รถนะเนี่ยยินดีมากๆแล้วก็ขอบคุณคุณโก้มากๆสบายครับพี่เพราะว่าผมบอกเลยว่าตอนนี้ผมเริ่มอยากจะขายรถที่บ้านซื้อ10ล้อครับแล้วได้ลมอ่ะได้ลมอ่ะได้ยิ่งใหญ่เหมือนมีอำนาจอ่ะใช่ไหมอ่ะรถพี่ไม่ทำหนึ่งเสร็จแล้วคันต่อไปมาคันนี้อยู่ไหมไหนครับคันนี้บางคนบอกว่าพี่โก้จะขโมยขับหรือเปล่าไอ้บ้ามึงดูรถกูด้วยถ้ามันรถเก๋งกูจะขโมยไปขับมึงคันเบอร์เลอร์จะไปขโมยขับได้ไงอ่ะอะไรครับพี่เอาละเรียบร้อยนะครับไม่ไม่มีหล่นรู้ตำแหน่งปั๊บมาทับตีหูไว้ไงตัวจริงเหนียวมากเนี่ยอยากให้เลี้ยวเข้าสามัคคีอ่ะสามัคคีเลเจอร์พี่หนึบเลยไม่คันแล้วโอ้โหคันนี้ก็ไม่ธรรมดาโอ้โหกระจกค่ากระจกอย่างเดียวก็ซื้อคิวบิกพวกเราได้แล้วอ่ะคันนี้ยังไงครับไม่ทำหนึ่งครับคันนี้พิเศษตรงอู่เดียวกับคันเมื่อกี้เลยอู่ซึ่งใช้นครปฐมเหมือนกันแล้วก็พิเศษตรงเป็นหนึ่งโชคสีสุขซึ่งเป็นเจ้าของรถคันนี้ครับบรรจงสร้างว่าเขามีรถเขารักรถเขาอยากให้รถคันนี้เป็นลายบ้านเขาซึ่งคุณโก้จะดูทีเด็ดเดี๋ยวผมจะพามาดูดูทีเด็ดทีเด็ดไว้ทีเด็ดไว้ตามมาดูทีเด็ดไว้ทีเด็ดอยู่ตรงนี้นะครับทรงพระเจริญทีเด็ดอยู่ตรงนี้มีที่พักกินน้ำโค้กเดินทั้งเหนื่อยเดินมาเหมือนเดินท่าหลังดูท้ายรถคันนี้นะครับคุณก็คุณตูนดูแล้วคุณตูนดูนะแล้วคุณตูนก็หันกลับไปหารถคันโน้นคันเดียวกันนะที่อยู่ในท้ายรถนี่เหรอดูทะเบียนดิ7077ใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวที่เด็ด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 เขาเอาหน้ารถคันนี้มาไว้กับท้ายรถคันนี้เพื่อให้เป็นรู้ว่าเนี่ยรถของเขามีลำโพงเครื่องเสียงครบให้ได้รู้ครับพูดเดียวกันเจ้าของเดียวกันเลยครับแล้วคันนู้นท้ายคันนู้นก็จะเป็นรูปหน้าคันนี้ไปเดินไปดูหน้ารถเพราะคันนี้เกิดก่อนคันนี้เกิดก่อนใช่ไหมคันนี้เกิดหลังครับเลยเอาหน้าคันนี้ไปใส่ได้มีความพิเศษของเขาครับในความพิเศษก็ทำรถที่เดียวกับพี่ไม่ทำหนึ่งนะครับคันเก่ามากโอ้พี่หนึ่งครับไอ้ตรงนี้คือเป็นลายแอร์บัดพี่หนึ่งอันนี้คือลายของอู่เขาเหรอใช่ครับอันนี้คือรถเขาส่วนใหญ่ก็จะเป็นยี่ห้อนี้สีน้ำเงินมีไฟครับสีน้ำเงินมีไฟในลักษณะของบริษัทโชคสีสุขคือตัวนี้อันนี้คือบ่งบอกถึงว่านี่คือบริษัทโชคสีสุขซึ่งเป็นเจ้าของรถอย่างเงี้ยครับผมในการที่จะพรีเซนต์ตัวนี้เข้ามานอกจากตรงนี้มีพิเศษแล้วมีอะไรครับพี่อันนี้ก็จะเสร็จลงมาประมาณครับยังไม่ได้ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมมากมายก็จะมีลายที่เป็นจุดเด่นสันมาสันเนชั่นมากดีเทลเล็กๆยังแอบก้นอ่ะโอ้ยมาแรงเกินโอ้ยดูพี่เขาดูพี่เลยนั่งเลยนั่งเลยพี่ไม่ต้องไปนั่งก็นั่งเลยพี่โอ้โหเปิดเหมือนจ่าไงเราพี่ก็ตกใจพี่ดีทุกอย่างเลยนะดูไม่พวงมาลัยแห้งแล้วเปลี่ยนบ้างพี่
ยอดเลยอ่ะอันนี้ยังเป็นขนาดสแตนดาร์ดอยู่แต่ในข้างนอกนะครับราคาใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันครับผม4,750,000 บาทประมาณนั้นประมาณนั้นการเพ้นท์นี่มันอยู่ที่ลายใช่ไหมครับใช่ครับอยู่ที่ลายอยู่ที่เราเลือกใช้เวลามาเท่าไหร่พี่เพ้นท์รถสิบล้อคันหนึ่งอย่างเงี้ยอาทิตย์หนึ่งอะครับมีแบบแล้วค่าเพ้นท์ก็พวงละ60,000พวงละ60,000ครับแน่ลูก60,000ทำไมรถแบบรถสิบล้อต้องเพ้นท์ทุกคันเลยเพราะอะไรผมถามพี่แบบไม่รู้เลยบางคันติดเป็นลายสีลุ้งติดอะไรได้หมดเพราะเอกลักษณ์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างคันที่เขาเพ้นท์อย่างราชบุรีคือบ้านเขาอยู่ราชบุรีใจรักราชบุรีเขาก็จะทำให้รถเขาเป็นราชบุรีคือผ่านไปตรงไหนให้ใครรู้จักอย่างเงี้ยครับว่าเอารถราชบุรีมาแล้วนะอย่างเงี้ยมันจะน้อยมากใช่ไหมที่เจอรถแบบนี้ที่เป็นสีพื้นจากโรงงานวิ่งงานน้อยใช่ไหมครับก็น้อยสุดก็ถ้าน้อยแต่งได้น้อยสุดก็เป็นแบบผมคือสแตนดาร์ดก็คือรูปโล่นิดหน่อยอย่างเงี้ยครับอ๋อยังเป็นพวกบริษัทใหญ่ๆพวกบริษัทมหาชนไอ้พวกนั้นคือไม่ทำเขาไม่ทำอะไรเลยซื้อยังไงขับอย่างนั้นครับใช่เพราะว่าเขาก็ไม่ได้ดูแลรถได้อย่างเราอย่างเราทุกคันเขาก็คือซื้อรถลูกน้องขับใช่เปลี่ยนกะจบๆแต่รถแต่งรถไม่แต่งเราก็พูดตรงๆเขาไม่งานราคาเดียวกันแต่เราเนี่ยเราเป็นเจ้าของมันครับเรารักมันอ่ะครับรักทุกวันอ่ะครับแค่คนชมรถเราก็มีความสุขแล้วครับหนึ่งคันผ่านไปครับพี่เอาคันต่อไปมาเลยเดี๋ยวเอาตัวต่อไปดูที่อะไรถวายพระพ่อในหลวงมาด้วยมีงูไหมพี่วันนี้ตามกระแสเลยครับมาเมื่อคืนวันนี้ได้ฟังเลยครับผมโอ้ยมามีงูแต่คนเจ้งคุณโก้โชว์หน่อยดิเพียงเพียงงูเป็นไงวะก็เหมือนงูเหมือนพญานาคหนึ่งครับโชคสีสุขรักบังเกิดครับพี่หนึ่งครับหนึ่งเหมือนกันเลยอ่ะคนชื่อหนึ่งเหมือนกันเลยทำไมคนชื่อหนึ่งหน้าตาดีทั้งคู่เลยอ่ะหน้าตาดีไม่เท่าคุณยิ้มโก้ว้ายคันนี้ไอ้หนึ่งงูที่หลวงไปไหนวะงูไม่อยู่แล้วงูออกไปแล้วแสดงว่าพี่จะมีแผลมีอะไรจะบอกผมก่อนไหมไม่มีครับไม่มีผมไม่มีครับแค่อะไรไหมไม่จำเป็นครับไม่มีต้องมีต้องมี behind the scene ไหมไม่มีครับไม่มีนะรักครอบครัวครับรักครอบครัวเหรอพอจะเสียหมดแล้วต้องมีคำว่าเหรอครับคราวนี้มีอะไรบ้างครับพี่ก็มันน่าจะครบทุกอย่างนะตอนนี้ก็ครบทุกอย่างแหละไม่ว่าจะไอ้ที่เพ้นท์นี่ก็คืออยากให้คนรู้ว่าเมืองการมีอะไรมั่งเมืองการมีอะไรบ้างพี่พาดูหน่อยเอากันง่ายๆก็เอาตามความฝันเลยแล้วกันความฝันเลยความฝันแคว้นโบราณก็อันนี้แคว้นโบราณนี่อันนี้ก็คือปราสาทเมืองสิงปราสาทเมืองสิงนะครับแล้วยกตัวอย่างขึ้นมาก่อนนะครับนี่ปราสาทเมืองสิงนะครับแคว้นโบราณด่านเจดีย์ก็ด่านเจดีย์ด่านเจดีย์ตามไปด่านเจดีย์เว้ยนี่ครับด่านเจดีย์สามองค์นะครับอยู่อำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนี่นะครับสายไปครับพี่คุณโอเคครับแคว้นโบราณด่านเจดีย์มณีเมืองกาญก็นี่ครับมณีเมืองกาญมณีเพชรพลอยมณีต้องขอดีที่เมืองการต้องบอกก่อนว่าถ้าพลอยเมืองการต้องเป็นพลอยไพรินต้องพลอยไพรินครับสีน้ำเงินสีน้ำเงินเท่านั้นใช่ครับถึงจะใช่ใช่ของเมืองการครับมีราคาครับสวยงามหายากด้วยครับแต่มีที่เดียวครับพอพลอยเสร็จแล้วไปต่อครับพี่แล้วก็มณีเมืองการสะพานเข้ามานั่งแพสะพานเข้ามาแพตั้ง10ล้อเลยนะครับรถไฟนี่สะพานมานั่งแพนี่ครับสะพานเข้ามานั่งแพระเบิดด้วย
ระเบิดยังไม่มีครับยังไม่ได้ใส่แล้วนี่อะไรอ่ะอะไรนะครับเนี่ยอ๋ออันนี้ไงตรงที่กระปักหลักไงครับเป็นที่กระปักหลักไว้เป็นป้ายครับป้ายอ๋อนี่ไว้ชำระก็แล้วแต่ครับแหล่งแร่นะครับแหล่งแร่น้ำตกแหล่งแร่น้ำตกน้ำตกพี่อยู่ไหนครับนี่ครับอยู่ไทยโอ้ยหาไม่เจอน้ำตกอันนี้น้ำตกเอราวัณอันนี้น้ำตกเหรอพี่น้ำตกเอราวัณครับน้ำตกพี่มันเก่าๆพี่ก็มันใช้งานรถใช้งานครับส่งฉาฉาหาอะไรอ่ะไปหาอะไรวะรถไฟอ่ะพี่รถไฟก็มันบ่งบอกไงครับเป็นนี่เป็นหัวรถไฟเก่าที่จอดสมัยสงครามโลกครั้งที่2ก็ยังจอดอยู่ที่สะพานกำแพงแผ่นะครับก็เดี๋ยวก็ต้องดูด้วยนะมันมีรุ่นด้วย452 5623ตรงนี้เลยใช่ครับเข้าไปใช้ตรงนี้ไม่ใช่ของเมืองการครับไม่ใช่ของเมืองการแล้วครับต้อง719ด้วยนะใช่ครับเรียกหวยงวดออกคนหน้าออกคนหน้าหวยออกคนหน้าทำมากี่งวดแล้วพี่ออกคนหน้าเนี่ยจะ2ปีแล้วออกยังยังยังไงครับคันนี้ปกติขนอะไรครับพี่วิ่งทุกอย่างอะครับหินทรายลูกรังน้ำตาลแต่ตอนนี้วิ่งน้ำตาลอยู่วิ่งน้ำตาลอยู่ครับน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายครับมีแฟนคลับเขาแจ้งมาครับครับเวลาผู้พี่แต่งรถทำสีแบบนี้สวยขนาดนี้ครับไปกรมขนส่งครับแจ้งสีอะไรบ้างครับก็มีทุกสีครับสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินสีฟ้าสีเทาสีดำทุกสีมีหมดครับรถเราตรวจเราไปให้ทางขนส่งตรวจอย่างนี้จริงๆนะครับเดี๋ยวผมเจ้าที่ตรวจครับขออนุญาตดูเอกสารรถหน่อยครับอ๋อมีครับมีอยู่คู่มือหน้ารถอยู่หน้ารถครับรถของคุณนะครับสีเขียวแดงน้ำเงินม่วงชมพูฟ้าประกายอ่อนประกายอ่อนออกหลืบดำนิดๆมีขอบแดงตัดเหลืองครับมีไม่ทุกสีเลยครับผมใช่ครับอย่างนี้อย่างนี้ครับคือจบเลยครับในเล่มมีจริงว่าแจ้งทุกสีเลยเหรอใช่ครับขอดูได้ไหมได้เอาเว้ยมันเป็นคำถามค้างคาใจผมอ่ะรถมันอัดอั้นไงน้องๆขับรถซิ่งฝากระโปรงดำจะได้จำเฮ้ยกูแค่ใส่ฝากระโปรงดำหนวดแม่งจับว่ะดูพี่เขาดิมึงชอบอ้างสิบล้อทำไมสิบล้อไม่จับแบบมึงดูพี่เขาแจ้งแจ้งทุกสีแขนโอ้ยขึ้นเลยครับขึ้นเลยครับช่วยดันด้วยช่วยดันด้วยไปต้องดูก่อนนะเพราะรถผมหรือทำเครื่องเสียงภายในเอกสารพี่ผมจูนออกอากาศไปแล้วนะครับไม่มีไม่ได้นะเฮ้ยดูภายในไฟปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาเว้ยมาเว้ยต้องมีดิโชว์ล่ะต้องมีต้องมีสำเนาดิของเหรอเดี๋ยวผมมาแป๊บเดียว5ทีเดี๋ยวผมให้ดูจะไม่เสียเวลาคันอื่นไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวไปดูข้างในเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไฟครับเพราะคันนี้ใช้ระบบมิกดิจิตอลระบบอะไรนะมิกดิจิตอลครับอันนี้มี Wi-Fi ด้วยใช่ครับซึ่งต่อกับมิกดิจิตอลอ๋อมิกดิจิตอลนะครับต่อแต่พี่ไม่ได้เสียบก็คือไม่ได้เสียบเพราะเรายังแล้วเมื่อกี้นึกว่าไม่ได้ต้องโชว์ก็เลยไม่ได้เสียบสำหรับไฟด้วยสำหรับไฟครับเครื่องเสียงติดเท่าไหร่ครับพี่เอาง่ายก่อนเครื่องเสียงลำโพงกี่ดอกรอบคันเลยนับไม่ถูกเลยตัวนี้มันน่าจะครึ่งข้อร้อยอะเกือบร้อยซับแค่8ดอกซับ8ดอกนิ้ว8ดอกแต่เสียงกลางในรอบคันก็น่าจะครึ่งข้อร้อยดังเฉพาะข้างนอกหรือข้างในนี้ก็ดังข้างในก็ดังไม่เชื่อเฮ้ยเดี๋ยวไม่เชื่อไม่ต้องเบ้าดังไม่เชื่อพี่รถพี่เป็นคนบอกว่าดังแต่ข้างนอกข้างในไม่ดังหรอกพี่ด้วยแต่ซับข้างในผมไม่ได้ใช้คนซับผมอยู่ฝั่งอยู่ในกระบะเอาอยู่ข้างหลังอยู่ในกระบะด้วยคือพี่ติดให้คนอื่นฟังก็ตามโลแกนแล้วถ้าจะฟังซับยังถ้าฟับซับอยู่ข้างนอกมันก็ดังนี่ซับข้างนอกมันจำเป็นต้องข้างในมันจะเป็นต้องข้างในขอแบบมีซับด้วยแล้วมีเพลงดนตรีด้วยเดี๋ยวผมไปเอาเครื่องเสียงมาให้ครับ
สิร์ฟครับเกมนี้นะครับกับ10ร้อยแต่งรถคือพี่หนึ่งสวยงามมากๆเลยทีเดียวเชียร์ครับครับคืนนี้ลำโพงใหญ่เนี่ยนั้นขึ้นร้อยครับผมพอเดี๋ยวลำโพงก็พังทั้งหมดพี่ทั้งหมดเลยเครื่องเสียงรถรวมแบบนี้เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้คือเครื่องเสียงเนี่ยเดี๋ยวต้องคุยกันงี้ก่อนคือลิเลอร์มาคือเจ้าของแบรนด์เล็กดังสังได้เจ้าของแบรนด์พอดีเขาทำให้ตั้งแต่ก่อนเขาเสียราคามันก็ไม่สูงมากแต่ที่พอดีตัวนี้เขาเกิดอุบัติเหตุแล้วเสียเสียชีวิตบอกว่าต้องมาสานต่อก็เอาราคากันพูดง่ายๆราคาทำแล้วตัวนี้ถ้าชุดเนี้ยก็น่าจะอยู่ประมาณ850,000 บาทเฉพาะเครื่องเสียงครับเฉพาะระบบ sound system นะครับแบตเตอรี่อะไรก็แล้วแต่มี power supply มีสวิตช์อะไรต่างๆได้ชาร์จ4ตัว850,000 บาทสิริรวมบวกกับราคารถคันนี้พร้อมตกแต่งก็น่าจะประมาณ5ล้าน5 5ล้าน5แสนบาทครับไม่ธรรมดาผมบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆคันนี้เวลาเรารับงานต้องสบายเฮ้ยบอกราคาจริงไปไหมเนี่ยบอกจริงครับเฮ้ยมันก็ไม่ใช่อ่ะเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ดมเนี่ยได้เขาบอกเขาพี่มันยังไงพี่หลังไมค์เลยพี่นะฮะหลังมันอุบไว้มันอุบไว้จริงๆเกินใช่ป่ะจริงๆจริงๆ7ใช่ป่ะ7ใช่อ๋อเดี๋ยวกลัวเมียรู้ไงก็พี่เขารับงานทีวิ่งกากน้ำกากกากกากน้ำกากอ้อยอ่ะวิ่งทีก็ได้300,000ก็กักไว้ให้เมีย200,000เก็บ100,000ใช่ป่ะถ้าแฟนพี่เขาดูอยู่แฟนพี่หนึ่งอยู่พี่หนึ่งแฟนพี่หนึ่งครับไม่ต้องเชื่อโก้แฟนพี่หนึ่งฟังอยากรู้นะครับแฟนพี่หนึ่งดำท้ายครับใต้ดำครับมีกล่องเล็กๆอยู่ครับพี่มุดดูผมไม่บอกตรงไหนแต่หลังดำมีพี่แงะออกมาพี่จะเห็นเงินครับมัดหลังยางแล้วห่อถุงกับแก๊ปไม่ต้องเชื่อผมพี่แต่ขอให้พี่ลื้อเฉียบบ้านพี่ก็แล้วคราวนี้ห้าล้านกว่านะครับขอบพระคุณพี่มากครับขอบคุณครับสวยงามจริงๆครับคุณครับโอ้โหเสียงขึ้นเสียงเอาละเดี๋ยวไปตอนถ่ายรถเตี้ยก็เตี้ยชิบหายพอคราวนี้รถสูงเหมือนกูโดดลงมาจากไอ้ระเบียงบ้านแม่กูอ่ะระวังร่วงมันมีอีกขั้นนึงอีกขั้นนึงเยี่ยมขอบคุณครับจะให้ลูกน้องเยี่ยมเยี่ยมไปจอดที่เดิมไปไปรับหนึ่งครับท่านต่อไปยังไงท่านต่อไปเดี๋ยวเรียนเชิญเนี่ยไปบอสครับเดี๋ยวเรียนเชิญท่านต่อไปนะครับขอบคุณคุณฝ่ายบอสมาเลยให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับสวยสวยครับเหนื่อยขึ้นลงเนี่ยเอาแล้วงี้เรามาแค่ไลน์เดียวพี่อะไรฮะแค่ไลน์ไลน์อย่างเดียวพอแล้วทำไมไม่เดี๋ยวนี้ได้ถึงไม่เกี่ยวกับเรานี่ได้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหน้าที่เราไลฟ์แต่ถ้าเกิดอยากจะทราบข้อมูลเราจะถ่ายมันแบบช็อตต่อช็อตดีเทลลึกๆลงกันเข้าไปโดย Take Snap วันนี้มาถ่ายลงที่เทศบาล Eco Sport ด้วยนะครับอันนี้ของดีชลบุรีครับผมครับมันไหมครับพี่โก้ได้โคตรเฟี้ยวเลยอ่ะอันนี้แนวญี่ปุ่นเลยครับผมสวัสดีครับผมชื่ออะไรครับผมสุพจน์ครับพจน์ใบพายครับพี่พจน์ครับผมคันนี้คอนเซ็ปต์มันคือยังไงพี่พจน์คอนเซ็ปต์มันคือยังไงก็แต่งตามสไตล์ครับมีอะไรใส่ไปหมดเหมือนอาจารย์ยิ่งศักดิ์อะไรครับมีอะไรก็ใส่ๆเข้าไปครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เขี่ยทิ้งไปนี่ฮะอารมณ์พี่เลยแต่ของพี่จะมีอารมณ์ญี่ปุ่นก็คือกระจกมองกระจกมองข้างใช่ฮะผมแต่งตอนแรกก็เป็นสไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยอืมแรกๆก็เป็นสไตล์ญี่ปุ่นเลยพอมาหลังๆแล้วผมว่าญี่ปุ่นมันก็เริ่มเกิดบางชิ้นอะไรบางชิ้นคือคนไทยก็
็ทำได้ไม่แพ้ญี่ปุ่นไม่แพ้ญี่ปุ่นไทยไม่แพ้ใครอยู่แล้วพี่ครับผมถ้าจะทำอย่างเช่นพวกขาจกพวกนี้นะฮะแรกผมก็ใส่ญี่ปุ่นมาแต่ตอนหลังแล้วผมว่าญี่ปุ่นถ้ามาเมืองไทยแล้วมันจะไม่สุดเท่านี้ถ้าเป็นคนที่ว่านักแต่งรถเขาจะรู้ถ้าเป็นขาจุกอย่างนี้ทรงนี้ถ้าเป็นญี่ปุ่นมันมูลค่ามหาศาลมากคือเราไม่สามารถที่จะเอาเข้ามาได้ประมาณเท่าไหร่ครับถ้าเป็นญี่ปุ่นผมว่าไม่ต่ำกว่า 200,000 นะฮะจะพอขาจุกไหมฮะคู่ครับผมคู่ละไม่ต่ำกว่า 200,000 ขออนุญาตที่ต้องการจะมีใกล้ครับ 200,000 ครับผมก็พวกขาจกนะครับขาจกคือชิ้นนี้ใช่ไหมคือขาใช่ครับผมชิ้นที่เป็นตัวยูเนี่ยนะใช่ครับ 200,000 ถ้าเป็นญี่ปุ่นนะฮะผมว่ามันคือไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นงานของคนไทยผมคิดว่าตอนนี้คนไทยฝีมือก็ผมว่าไม่แพ้ญี่ปุ่นน้องๆญี่ปุ่นก็มีไฟวิ่งตรงนี้เหมือนกันใช่ครับเป็นคนไทยสร้างอันนี้ก็ราคาก็ตกประมาณรวมมาจกได้ก็ประมาณ 5-60,000 บาทโอ้จาก 200,000 เหลือ 50,000 ใช่ครับใช่มั้ยครับแล้วก็พวกหมวกพวกนี้ถ้าเป็นญี่ปุ่นเลยเบิกช็อปมาก็ผมว่าไม่ต่ำอ่ะถ้าเป็นทรงนี้อ่ะผมว่าไม่ต่ำอ่ะน่าจะหยิบๆแสนนะฮะอ่ะ400,000นะญี่ปุ่นครับผมอันนี้ก็คงเป็นคนไทยเราก็มาแกะแบบเองก็ทําเราได้เลือกได้เป็นเลือกเป็นลายอะไรที่เราเป็นไทยของเราครับผมแล้วมันจะเข้าลูกเข้าล่างเพราะเดี๋ยวนี้คนไทยก็ฝีมือก็โอเคนะฮะครับผมแล้วหัวยืดนี่ล่ะหัวยืดนี่ก็สไตล์ญี่ปุ่นเลยครับผมเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเต็มตัวเขายืดเพราะอะไรครับเฮียก็จริงๆแล้วตามหลักการรู้สึกเท่มั้งเท่อย่างเดียวครับผมเอาสวยงามครับผมใช่ไหมเพราะสิบล้อเนี่ยหน้ามันตรงใช่ครับมันไม่มีมิติมันไม่มีหลืบไม่มีเส้นสายใช่ครับก็ทำให้มันมีเส้นสายขึ้นมาเหยียบได้ไหมได้ฮะขึ้นไปนอนได้เลยขึ้นไปนอนได้เลยเอาไว้เวลากินเหล้าไม่มีโต๊ะก็เก้าอี้ตั้งเลยก็ออบาร์เลยครับผมเก้าอี้ตั้งมัฟเข้ามาเลยครับเรามาเลยใช่ครับถ้าไปของญี่ปุ่นตัวนี้ก็ใช่ฮะแต่งมาจากญี่ปุ่นที่ผมเจอมาแต่ว่ามาต่อเจอเป็นของไทยครับแต่งเข้าไปอะแดปเราใช้อะแดปครับผมใช่ครับปรุงประยุกต์ใช่ครับนะครับชิ้นนี้ก็เป็นของญี่ปุ่นฮะเป็นของญี่ปุ่นครับอันนี้เป็นของญี่ปุ่นเลยครับผมไม่ใช่ไทยละครับผมผมว่างานไทยสวยกว่าก็คือคนไทยผมว่ามันก็ถ้าทำมันก็คงทำได้นะเอาจริงจริงจังๆทำได้อยู่แล้วทำได้ครับผมด้านหลังครับพี่ละครับไปดูหน่อยคันนี้จริงจริงแล้ววิ่งงานอยู่ป่ะครับเนี่ยไอตัวนี้ผมไม่ได้วิ่งงานฮะไอคันนี้ไม่วิ่งไม่ได้วิ่งงานไม่ได้วิ่งคันนี้โชว์อย่างเดียวครับผมครับก็เดี๋ยวดูภายในฮะดูภายในได้ลำโพงจะขนาดนั้นลำโพงจะขนาดไหนอันนี้จัดเต็มครับเต็มสเต็มโอ้โหพี่เชิญขึ้นดูไงเลยโอ้โหอันนี้มันคนเปิดมันท่านนี้มันจะมีคนเปิดเฉพาะมันแต่ว่าวันนี้คนเปิดเขาไม่มาขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับมันจะมีคนคือคนที่ว่าประจำคันนี้ครับต้องมาเป็นสไตล์ VIP อ่ะบูข้างบนหมดเลยพี่บูข้างบนนี่ตรงนี้ดิเครื่องเสียงเต็มพิกัดไม่ได้เน้นขนของแล้วไม่ขนของแล้วก็คือโชว์เต็มตัวเพราะนั้นดีเทลเนี่ยวางดิสเพลย์เต็มที่เลยเอาพาวเวอร์มาวางเอาตัดสีสันได้เต็มที่แล้วแล้วคันนี้เป็นหัวลากครับคันนี้เป็นหัวลากหัวลากนะพี่สุดยอดเลยอ่ะมาลงกันเฮียครับคันนี้คือหัวลากใช่ครับนี่อย่างลายสติกเกอร์นี่ก็เป็นสติกเกอร์ตัดมือนะฮะโดยช่างไอ้ก็ผมว่าน่าจะฝีมือที่สุดในประเทศไทยนะตัดมือใช่ฮะไม่ใช่ใช้เครื่องไงไม่ใช่ฮะไม่ใช้เครื่องเงี้ย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 อันนี้คือวางแล้วตัดรถครับใช้เวลาตัด2ครั้งนี้ก็ประมาณเกือบครึ่งเดือนครับเพราะนี่รู้เลยว่าตัดมือเขามีรอยใช่ฮะกรีดล้นไงมันจะมีรอยกรีดล้นออกมาผมถ้ามองออกมาห่างมันจะได้ดูเรียบร้อยเป็นงานมือสิริรวมคันนี้ครับเบสเซ็ตรวมตกแต่งครับเฮียพ่อครับจริงๆแล้วรวมรถด้วยผมว่าก็ประมาณเบนซ์คันนี้ครับเบนซ์สปอร์ตคันนี้3 ล้านเกินตัวรถก็4 ล้านแล้วแต่งไปอีกก็ประมาณล้านกว่าบาทก็น่าจะอยู่ประมาณสัก5 กว่ารวมนู่นนี่นั่นรวมดีเทลเลย6อ่ะครับประมาณ5กว่าครับ5กว่าครับ
ตอนนี้ก็คนไทยมอนิฟายเดี๋ยวเฮียครับครับแบตเฮียมีกี่ลูกครับนับรวมๆแล้วก็แทงหวยได้ครับ2ตัวขึ้นโอ้โหคือ20ใบครับคือ20แบต20ลูกครับลูกนึงไม่ได้ลูกกับ500นะอย่างนี้ลูกหลายพันนะอย่างนี้ลูกหลายพันนะแต่ข้างบนลูก 20,000 กว่าบาทครับไอ้ตัวนี้แบตแห้งแบตอย่างเดียวครับโอ้โหตายแล้ว คนดีทำไม่ได้ฮะนอกจากคนบ้าครับคนชอบคนชอบไม่ใช่คนบ้านี่ไฟท้ายไฟท้ายนี่ญี่ปุ่นคือถูกใจถูกใจรถผมก็บินมาญี่ปุ่นเอาไฟท้ายมาให้ใส่คู่นี้ได้มาฟรีนะฮะญี่ปุ่นบอกว่าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 38,000 น่าจะมีคู่ละน่าจะมีคันเดียวในประเทศไทยนะฮะโอ้โหสวยอ่ะครับผมไอ้ตัวนี้ญี่ปุ่นถูกใจญี่ปุ่นบินขึ้นเครื่องบินมาให้เลยนี่เจ้านี้เลยเจ้านี้เลยใช่ไหมนี่เลขนี้เลยไอ้คนสวยโฆษณาให้พี่กันหน่อยของฟรีโอ้ตัวเลี้ยงราคาคู่ไม่ใช่38,000โอ้ยแลนด์แล้วมั้งผมว่าประมาณ 30,000 กว่าบาทครับผมเจแปนควอลิตี้ก็เป็นสำนักเขาเลยล่ะครับผมเพราะผมก็เห็นสำนักนี้อยู่ที่อัปกาลาดครับอัปกาลาดอัปกาลาดครับธรรมดาคันนี้ปู่ของเฮียพจน์อยู่ที่ไหนครับคือผมไม่ได้มีอาชีพเกี่ยวกับการตกแต่งรถเลยไม่เกี่ยวอาชีพผมจริงๆแล้วผมรับเหมาถมที่ถมดินอะไรพวกนี้ที่มาแต่งรถขึ้นมาเพราะว่าคือเรามันรักแต่งรถแต่ตั้งแต่เล็กๆแล้วพอเราก็แต่งมาทุกรุ่นตั้งแต่มอเตอร์ไซค์รถเก๋งรถกระบะรถท็อปรถตู้ใช่ครับคิดถูกครับถูกต้องครับจนเฮียมาถึงรถสิบล้อก็ต้องแต่งครับเพราะมันเริ่มไม่ได้ครับตอนนี้ที่ถมที่เนี่ยแท็กเตอร์รถขุดแต่งหรือยังครับก็รถแมคโครก็แต่งครับแมคครับเดี๋ยววันไหนไปถ่ายแมคโครดูเฮ้ยแมคโครเฮียยังแต่งให้แต่งรถผมว่าเลิกกับเมียง่ายกว่าให้เลิกแต่งรถนะฮะเลิกไม่ได้เลิกไม่ได้เลิกกับเมียง่ายกว่าเสียโอเข้าใจเสียโอเข้าใจเสียโอเข้าใจนั่งยิ้มว้าวคันนี้สวยงามจริงๆครับครับครับมันเป็นรถที่ว่าทำให้โชว์คือตามงานอะไรถ้ามีงานพวกงานเกี่ยวกับงานสมาคมพวกรถบรรทุกอะไรพวกนี้จะไปทัดทุกงานแล้วก็คันนี้ได้ลงหนังสือญี่ปุ่นหนังสือที่ว่าขายดีที่สุดในญี่ปุ่นได้ลงประมาณ 2-3 ฉบับนะเป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยไปใช่ครับใช่ครับใช่ครับให้เมืองนอกได้เห็นว่าเราก็มีดีใช่ฮะใช่ฮะญี่ปุ่นก็ยังติดตามอยู่คันนี้นะมันจะมีอัปเดตผลงานไหมมันจะเปลี่ยนแปลงโฉมไหมหรือจะก็คันนี้อัปเดตทุกปีอัปเดตเรื่อยๆทุกปีฮะเพิ่มเรื่อยๆใช่ตั้งแต่ว่ามันเริ่มแต่งไหนๆขึ้นมาเรื่อยๆจนตอนนี้ผมว่าต้องกลับไปนอนคิดดูก่อนว่าจะแต่งอะไรเพิ่มดีเพราะมองแล้วมันก็เต็มแล้วค่อนข้างเยอะละค่อนข้างเยอะละฮะจะไปยังไงต่อเมียคงจะไล่ออกจากบ้านแล้วถ้าเยอะวันนี้กลัวเหรอเฮียกลัวเหรอไม่กลัวก็ไม่กลัวแต่แค่เกรงใจเกรงใจโอเคครับเฮียครับถ้าเกิดน้องๆชอบคันนี้ครับติดตามผลงานรถคันนี้ที่ Facebook มีไหมมีครับรถไปพาร์ทครับแฟนคลับเยอะครับบายพาร์ทครับผมเข้าไปดูได้เลยครับผมแฟนคลับเฮียไปดูรถไปพาร์ทครับไปดูกันได้ขอบคุณเฮียครับขอบคุณครับผมขอบคุณมากครับผมมากขอบคุณมากครับโปรดิวเซอร์ครับเชิญเดินเหยียบล้อหลังแล้วข้ามฝ่ายไปฝั่งนู้นครับไปช้างมีท้องช้างเดินไปเชิญครับกูสับดั้มลงครับเจ้าของรถนะครับพี่สวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อกอล์ฟครับเด็กของมันครับพี่กอล์ฟครับคันนี้คอนเซ็ปต์มันคืออะไรครับนี่ครับไม่แท้แม่ตีครับแม่ตีครับ
อะไรคือไม่แท้แม่ตีพี่ก็อุปกรณ์ที่ผมใส่เข้าไปทั้งหมดผมเบิกจากญี่ปุ่นมาโชว์มีอะไรบ้างเอาข้างหน้าก่อนทุกอย่างครับเจแปนหมดเลยเมดอินเจแปนถูกต้องอันนี้ก็เจแปนเอาชิ้นนี้ก่อนชิ้นนี้มันคือเขาเรียกว่าคนจริงเนี่ยคือเรียกบันไดครับบันไดจะเป็นบันไดสไตล์ญี่ปุ่นก็จะมีป้ายญี่ปุ่นคือตามคอนเซ็ปต์ญี่ปุ่นเลยไฟก็เบิกมาครับแต่ว่าไอชิ้นเนี้ยไอชิ้นเนี้ยไม่ใช่งานญี่ปุ่นแต่เรามีแบบจากญี่ปุ่นเพราะว่าคือหาตรงรุ่นมันไม่ได้ครับเราก็เอาแบบมาแล้วให้ช่างไทยดัดแปลงให้เราครับคนมีชิ้นเนี้ยไม่แท้ไม่แท้แม่ตีชิ้นอื่นทั้งหมดครับอันนี้แม่ตีละแม่ตีอันนี้แม่ตีละแต่ที่เหลือที่แท้หมดเขาจะดูข้างในนะฮะดีครับดูครับท่านผู้ชมพอหมดเลยที่สุดของเมืองไทยครับมันที่สุดนะครับหัวเกียร์ยังไงครับมีอะไรตื่นเต้นมีทายกระซิบมาเมื่อกี้คือถ้าเกิดว่าผมอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะรถคันนี้สุดประเทศเลยยังไงอ่ะก็คือไม่มีใครที่เขาใส่แต่งขนาดนี้ครับแล้วก็พวกอุปกรณ์พวกนี้เป็นงานแฮนด์เมดหมดครับผมสั่งประมาณ2เดือนผมจะได้จากญี่ปุ่นครับสั่งตัดหมดทุกชิ้นครับแล้วก็ขากระจกไอ้หวอพวกนี้ที่หวอลมเนี่ยคือจริงๆแล้วมันอยู่ในรถดับเพลิงครับหนึ่งคันจะมีแค่หนึ่งตัวแล้วก็หนึ่งคันไม่ใช่ว่ามันจะเป็นเบอร์นี้นะครับมันจะเป็นเบอร์เล็กกว่านี้เบอร์เล็กเบอร์ใหญ่ใช่ครับเท่ากันไปแต่ก็ผมก็คัดมาให้เบอร์เดียวเบอร์ใหญ่เบอร์เดียวกี่ตัว13ตัวเท่ากับเอามาจากรถ13คันอาจจะเกินกว่านั้นครับอาจจะเกินกว่านั้นด้วยเพราะว่ามันไม่ได้มีทุกคันใช่ครับตัวเท่าไหร่ครับก็ในท้องตลาดก็ไม่ต่ำกว่าหมื่นครับตัวแค่แตงเดียวนายเดียว130,000อ่ะครับแปลงเดียว130,000ครับไอ้บันไดที่พี่บอกผมเดานี่ก็ต้องมีรวมป้ายญี่ปุ่นนี่ก็ต้องมีแสนนึงอ่ะกูว่าอ่ะประมาณ 50,000 ครับ 50,000 2ฝั่งแสน2ฝั่ง 50,000 ครับฝั่ง 50,000 ไม่รวมไฟไม่รวมกับไฟ 50,000 นะก็รวมแสนครับไอ้นี่ทำมือยิ่งแพงหนักเลยครับไอ้นี่ชุดนึงชุดซ้ายขวาไอ้โก้เดา 80,000 ครับประมาณหัวผมเนี่ยประมาณผมประมาณ 400,000 กว่าหัวเนี่ยใช่ครับไม่รวมหมอเนี่ยครับไม่รวมหมอ 400,000 ถ้ารวมหมอ 500,000 กว่า 600,000 อันนี้ก็เป็นญี่ปุ่นครับเราต้องไปดูนะครับพี่วิ่งไงอยู่แถวไหนครับวันนี้อยู่เมืองการครับอยู่เมืองการนะครับเด็กเมืองการนะครับที่ยังไม่เคยเห็นรถคันนี้เวลาท่านเดินผ่านหน้ารถนะครับท่านเดินที่ระยะด้วย1ฟุตนะครับท่านเดินชิดเนี่ยครับตาท่านจะพอดีเป๊ะเลยนะครับเนี่ยมัดเข้าให้เรียบร้อยนะครับสวยสวยสวยอันนี้ก็มีไฟนี่ก็นอกอันนี้เป็นชนนอกครับแต่ตัวที่ยื่นนี้เป็นช่างไทยครับครับที่ยื่นออกมาจะเป็นของช่างไทยเนี่ยญี่ปุ่นเป็นตรงเนี้ยใช่ครับต้องปิดบังออกมาใช่ครับใช่คือสไตล์เขาคือให้มันรับกับหมวกครับใช่ครับเพราะหมวกจริงๆแล้วญี่ปุ่นคือประโยชน์ของเขาคือบังหิมะนะครับบังหิมะครับจริงๆเนี้ยถ้าเป็นทะเบียนญี่ปุ่นก็จะเป็นเรืองแสงไงพอเป็นเรืองแสงมันจะสวยมันจะเป็นขาวเขียวไงมันจะสวยอันนี้พอเป็นทะเบียนไทยมันเลยดูดอบๆหน่อยใช่ไหมอันนี้สวยงามสติ๊กเกอร์ที่คอนเซ็ปต์ยังไงฮะคือทั้งหมดเลยนี่เวลาเทพเจ้านำโชคครับของญี่ปุ่นครับร่ำรวยมั่งมีอุดมสมบูรณ์ก็รวมมาอยู่ในรถผมคันเดียวครับร่ำรวยมั่งมีสีสุขสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนนี่คือคนนี้หมดนี่อวยพรให้พี่เขาเลยก็เป็นสไตล์ญี่ปุ่นให้มันเป็นสไตล์ญี่ปุ่นทั้งหมดถ้าญี่ปุ่นเนี่ยก็บอกเลยถ้ามันจะแพงก็แพงไอ้ตรงนี้แหละไอ้ตรงเนี้ยไอ้นี่แหละมันดูเหมือนไม่แพงอ่ะแต่ญี่ปุ่นมันชอบแพงอ่ะไอ้สติ๊กเกอร์อย่างเงี้ยมันจะแพงตรงนี้แหละเขาบอกชื่อญี่ปุ่นมันชื่ออุ้งพี่ด้วยมีฮะอุ้ยอุ้ยชื่ออะไรฮะพี่แปลเป็นชื่อพี่อ๋อก็ใต้บนหัวใช่ไหมใต้บนหัวครับใช่เป็นชื่อผมขออนุญาตขึ้นไปเสร็จเลยครับพี่โอ้โหเดี๋ยวอันนี้คือเขาไม่กระจกขออนุญาตนะครับพี่นะขออนุญาตนะครับพี่เรียบร้อยรู้เลยว่าพี่ก็เป็นคนเรียบร้อยพอหมดเรียบร้อยนะครับญี่ปุ่นหมดเลยพี่ดูดิญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นรถญี่ปุ่นโหญี่ปุ่นไงใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมมีขนมด้วยขนมเองญี่ปุ่นนะครับมีโทรศัพท์พี่เขาด้วยนะครับซึ่งพี่จะขอรถเขาไม่อยู่อ่ะก็เรียบร้อยปลดโทรศัพท์นะครับแล้วก็ใส่กระเป๋าเราไม่ใช่ก็เป็นสไตล์ญี่ปุ่นผมเก็บคือจอหันหลังก็เป็นสไตล์ญี่ปุ่นครับใช่ครับใช้ได้ใช้ได้ครับใช้ได้
ใช้ได้ครับท่านผู้ชมดูกล้องยากสับกล้องนะครับท่านผู้ชมฮะนี่ครับนี่เพราะว่าคือเวลาญี่ปุ่นเวลาเขาใส่หางใช่ไหมครับคือตัวนี้จะช่วยดูระยะเราคือผมว่าเก็บรายละเอียดให้เป็นญี่ปุ่นนะครับก็จะต้องมีเสียงหวอเวลารถวิ่งคู่กันใช่ไหมครับเราจะคุยกันได้คุยกันผ่านหวอนะครับรถเปิดเป็นช่องสัญญาณเดียวกันก็คือผมเก็บรายละเอียดหมดครับตอนนี้พี่ยังคุยคนอื่นได้ก็ถ้าเกิดว่าเป็นรถที่ว่ามีเครื่องแบบเดียวกันแบบเดียวกันหรือว่าอยู่ใกล้ๆกันก็คุยกันครับในประเทศมีพี่เขาคนเดียวที่มีเครื่องนี้ครับครับพี่เขาจะคนเดียวครับคุยไงคุยคนเดียวเออคนนั้นเป็นไงบ้างโอ้สบายดีไอ้สองคนฮัลโหลไงบ้างคุยคนเดียวเออน้อยสวยงามมากถามคร่าวๆครับคุณพี่ผมถามทุกคันเลยถามคุณพี่บ้างคันนี้สิริรวมราคาเสร็จสิ้นเรียบร้อยหมายถึงอุปกรณ์แต่งหรือว่าทั้งรถทั้งแต่งรวมเสร็จเบ็ดเสร็จที่เรานั่งอยู่ในนี้ครับก็เกือบ4ล้านครับเกือบ4 ล้านหมายถึงมีตัวลูกด้วยนะครับประมาณ4 ล้าน4 ล้านบาทครับ4ล้านคันนี้ยังคงวิ่งงานอยู่วิ่งครับเพราะว่าที่ไม่เอาลูกมาล้างไม่ทันครับอ๋อยังวิ่งงานอยู่รถคันนี้4ล้านบาทแต่งแท้ทั้งคันถ้าไม่แท้แม่ตีวิ่งกันอยู่ที่จังหวัดเมืองการครับเมืองการเพราะนั้นเจอกันที่ไหนทักทายกันได้ใช่ครับเจอพี่เขาเข้าไปถามได้ชอบ10ล้อขายขอถ่ายรูปขอนั่งได้หมดขอบคุณพี่มากครับขอบคุณครับขอบคุณครับไม่อยากลงเลยคันนี้นั่งสบายอ่ะจริงๆนะพี่การตอนกูมาพยุงลงนี่แหละมีอีกไหมครับมีอีกไหมครับมีครับหนึ่งเดี๋ยวคันนู้นทีเด็ดครับรอเบิร์นครับผมรอเบิร์นอันนี้บอกตรงพี่คุณขับมันจะไม่ได้มือโปรเบอร์แล้วเล่นแล้วเป็นกระบะสวัสดีครับเดี๋ยวโอ้โชคการทองครับผมเดี๋ยวพี่เนิ่งนี่อยู่นี่ครับเตรียมแล้วผลมีดรอแล้วครับพี่จะอยู่ไหนขอความรับหน่อยพี่ขอความรับหน่อยความลับอะไรบ้างตอนนี้มีความลับอะไรบ้างเมื่อกี้เห็นรถด้วยป่ะเมื่อกี้เขาแซวพี่งูเอออันนี้เห็นป่ะอันนี้ก็เบิร์นมาแต่อันนี้มันเลียรถเบิร์นแต่คนเลียรถเบิร์นแต่คนเลียไอติมอ๋อไอติมอร่อยไอติมอร่อยทำไมเลียแล้วมันซื้อด้วยอ่ะลองดูดิคุณพี่สวัสดีครับคุณพี่ชื่ออะไรเอ่ยผมชื่อโอครับโชคกันทองพี่โอครับคันนี้มันคือ10ล้อเขาเรียกว่าอะไรกันรถขนอะไรอ่ะรถเทเลอร์ครับรถเทเลอร์หางปลาครับไว้ย้ายรถเครื่องมือหนักยกพวกแท็กเตอร์รถอะไรอย่างเงี้ยไหมแมคโครครับหรือว่าจะใส่คนก็ได้ใส่คนก็ได้ไม่เชื่อขึ้นเลยขึ้นเลยสงการเคยออกรอดยังไงสงการคันนี้ไม่เคย2,000ยังเคยอ๋อที่มีคดีดังๆอะไรดื่มท้ายรถอ่ะโดนที่ไหนพี่ปทุมแล้วพี่ไม่บอกทำไมพี่เดินมาจุ๊บพี่ไม่บอกผมอ่ะรู้จักเหรอรู้จักเพราะสนิทเลยที่นั่นอ่ะใครอ่ะเขาอ้างชื่อผมไปเลยแล้วขังรู้จักไหมขังรวมไง ขังรวมเลยก็รวมกับพ่อผมไปเลยอ่ะเพราะผมก็แดกเหล้าอยู่ท้ายกระบะพี่ สบายใจรถเทรลเลอร์คันนี้มีอะไรทีเด็ดบ้างครับพี่ก็ไม่มีอะไรรวมก็ญี่ปุ่นนิดๆไทยแลนด์หน่อยๆยุโรปมานิดนึงไหนยุโรปพ่อไงมันไม่แจกได้ร้อนแล้วอันนี้เข้าใจไทยนิดญี่ปุ่นหน่อยยุโรปมันแจกเลยมันแจกเลยไม่เอาดิแต่ก็เป็นหนังไก่ไงดิโอ้โหข้างในมีอะไรบ้างพี่ข้างในไม่มีครับเฮ้ย
เอาแล้วพี่เข้ามาถามคุยดีกว่าแล้วพี่ไม่คุยแล้วพี่มาแล้วพี่มาคุยอีกรอบไหมไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีอะไรพี่มันขับขันไอ้คันนี้มาเบิร์นเสิร์ฟมันโทรเอาคันนี้ปัดมาไม่มีอะไรเลยอ่ะมีปะไม่มีเลยจริงไม่เคยขึ้นมึงแซวแซวโถ่ได้ไงอ่ะโถ่ได้ไงอ่ะจิ๊จ่องจิ๊จ่องฉายาจิ๊จ่องคันนี้เอามาเบิร์นเอามาเบิร์นเอาเบิร์นนี่คันนี้มาโชว์ใช่เมื่อกี้ยังเบิร์นไม่ติดเลยมันติดฝั่งนี้ไม่เอาดิเอาคันท่วมๆดิเอาคันท่วมๆเนี่ยเอาใหม่นะเอาใหม่เอาใหม่ขอที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 อันหนึ่งขวดน้ำนะครับสาดนี่เล่นถังครับครับผมถังเนี่ยเดี๋ยวไม่พอไม่จริงครับครับผมเอ้าถังมาแชมพูมาแล้ว 24,000 นะครับพี่น้อยอยู่ไม่ได้คนนะครับได้500นะครับเลยนะครับเฮ้ดูนี่ว่ากูไฟมันขึ้นไฟไหม้นะแล้วมันเจ๋วอ่ะไฟไหม้ฝนตกผมตกหนักโอ้มแรงมากระวังฝนตกผมก็ไม่เห็นแล้วเมื่อกี้มันขึ้นฟ้าไงตกที่เดียวสุดยอดเลยอ่ะคันนี้เอามาโชว์ฝนตกแรงมากเนาะแรงมันจะมาตกตรงนี้ไงพี่มันเป็นโซนไงเล็กน้อยถึงปานกลางใช่เออตรงแค่นี้แล้วขับเข้ามาไม่เปียกกูคนเดียวไอ้เหี้ยอาคันนี้ผ่านไปแล้วเบอร์โชโอเคขอดูคันการลงเสียงของพี่หน่อยแอมตกที่อย่างนี้อะไรพี่เออแล้วเมื่อกี้ฟ้ามันลงปั๊บเลยจริงๆอ่ะเราดูความมันตกเลยนะว่าไม่ตกเออไม่ตกได้ไงวะพี่ดังเมื่อกี้ฝนตกอ่ะเฮ้ยกูดูกล้องมันตกแล้วนะไอ้ฝนมันตกอยู่แล้วแต่เมื่อกี้ไฟไหม้ไอ้สาดไอ้สาดคือสาดน้ำนี่ครับที่เด็ดเดียวโอ้ครับแล้วเฉยเสียโอ้ครับพอได้มั้งเนี่ยมาครับเสียโอ้มากับวีโก้นะครับราคาสูงสีครับไมตี้นะลูกตอนนี้คนขับขึ้นรถแล้วนะครับแต่หาเกณฑ์หนึ่งไม่เจอนะครับหาเกณฑ์หนึ่งไม่เจอคันนี้เหรอที่ผมก็ไปขับมาใช่ไหมใช่ครับรถพี่เหรอครับทำไมเหรอไม่มีอะไรครับพี่โอเคเนื่องว่าเมื่อกี้เราแกะเกิดอะไรไปบางอย่างครับพี่ใจเย็น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 พี่ขยับขวามานิดนึงก็ไม่โดดละเมียให้เอาร่มมาแล้วเทียร์ไปเชื่อเมียไงไปเชื่อเมียไงคันนี้มีอะไรบ้างพี่แนะนำหน่อยอยากรู้อะไรอ่ะพี่ไปไหนวะพี่ครับยืมน้ำแป๊บนึงพี่
คุณเริ่มอยากจัดไฟแล้วก็เอาไฟด้านก่อนนิดหน่อยครับก็ความสวยงามเครื่องเสียงครับความแรงความแรงสปอร์ตไลท์เมื่อกี้ผมนับได้30กว่าดวงเปิดทีนึงพี่ยังไม่สว่างลบบุรีเหรอพี่ถามว่าช็อตทำไมช็อกน้ำหรือไงฝนเปียกฝนข้างนอกนี่แต่งสไตล์พี่อ่ะใช่ไหมใช่ไทยแลนด์เลยก็คือสปอร์ตไลท์เยอะๆใช่กระจกเยอะๆใช่ถามจริงสปอร์ตไลท์ติดแบบเนี้ยพี่ตำรวจเขาเรียกบ่อยไหมโอ้โหเขาบอกว่ารถสวยมากแล้วจับไหมจับพาทางนู้นต้องจับไหมไม่เหลือไม่เหลือใช่ถ้าจะไม่ให้จับต้องเอาอะไรมาคุมไฟถูกไหมใช่คือต้องมีฮูดมันปิดครอบโคเวอร์ข้างหน้าใช่คือเหมือนใช้ไม่ได้อ่ะใช่แต่เราไม่คุมเราไม่คุมใช่เราอยากโชว์แล้วเราก็เปิดใช่เปิดสว่างขนาดไหนมันก็พอได้นะแต่มันเราต่อเป็นไฟหลีเฉยๆแต่เวลาที่เราจะเปิดไฟท็อปไว้ไฟท็อปเวลาที่แบบมันมีงานโชว์เฉยๆเนี้ยเราก็เปิดไฟท็อปเหมือนไฟพาอะไรเงี้ยเป็นลูกเล่นอีกอย่างนึงจริงๆคันนี้เขาเรียกว่า6ล้อใหญ่ป่ะหรือ6ล้อเล็ก6ล้อกลาง6ล้อกลางครับคันนี้ขนอะไรครับพี่ปกติแล้วดินหินทรายดินหินทรายแห่ทั่วไปแห่ด้วยแห่ด้วยรับแห่ด้วยใช่รับแห่ด้วยเขามีเครื่องเสียงเต็มระบบใช่เฮ้ยฝนจะมาอีกบอกว่านี่เฮ้ยมาไปพบกันครับเดี๋ยวตบขออนุญาตไปตบพวกก่อนทีได้ไหมไม่ใช่ตบฝนเนี่ยข้างในมีอะไรบ้างที่ผมก็มาดูแล้วก็เครื่องเสียงครับทำสวยงามเบบีใช่มันยังมีไฟแล้วที่ตอนผมขับมาไม่มีไฟไงไม่ได้เปิดนะเนี่ยเปิดไม่เป็นนะเนี่ยเปิดไม่เป็นพี่มีไฟแล้วมีไฟด้วยมีป้ายไฟแล้วรับจ้างทั่วราชอาณาจักรใครก็ได้ฝนตกให้กูอีกรอบนึงแล้วแหวกกิโลเดียวเขียนไปงั้นเลยกิโลเดียวอยู่แค่นี้ไปไม่ได้ไม่ได้คราวนี้ก็โมดิฟายครับทำอะไรบ้างคราวนี้เครื่องยนต์ก็มีเครื่องยนต์ก็มีใส่กล่องครับทั้งยกทั้งด้านล่างอย่างนี้ก็เหมือนแต่งรถกระบะใช่ๆมันเห็นผลเลยไหมก็มันแรงขึ้นเยอะนะมันวิ่งเท่าไหร่วะ22400ก็โอเคอ่ะก็วิ่งดีขึ้นเลยได้ที่1ก็ลงล้อมาแข่งเขาทำไมด้วยใช่แข่งด้วยแข่งงาน22.6มั้งจำไม่ผิด 22.6 วินาทีใช่พวกรถเก่งแล้วนะรถเก่งเล็กๆแล้วนะมันเป็นแค่กล่องยกกับกล่องดันเนี่ยว่าจะใส่วิธีใส่วิธีเวลาหน้าจะดีกว่านี้ผมไม่เห็น20มันยังไม่มีใครจัดเนี่ยถ้ามีจัดก็จะไปใส่เดี๋ยวจัดให้รู้เรื่องก็เบื้องแตกเดี๋ยวผมจัดให้รู้เรื่องผมจัดให้พี่ต้องมานะมาดิพี่ต้องมานะครับตอนนี้สรีรวมราคาเท่าไหร่ครับพี่ตกสรีรวมราคาเครื่องเสียงก็ต้องมี400,000แล้วมั้ง400,000รถคันเท่าไหร่รถลากคัสซีมาอยู่150,000มาต่อกระบะแต่งแล้วน่าจะเป็นล้านกว่าบาทก็ไม่แพงใช่ตื่นแล้วก็ไม่แพงใช่หากินได้ด้วยใช่เราต่อเองหมดนะเราต่อเองใช้เองหมดรถสีเหลืองผมต่อเองที่บ้านหมดที่บ้านเป็นอู่อะยกต่อไหมก็รับครับรับแล้วต่อด้วยใช่ฝากผลงานเลยใช่ครับน้องเผื่อเขามี10 ล้อผมโอโชคลันทองครับรับเหมาถมดินทั่วไปครับรับจ้างต่อกระบะรถบรรทุกหนักทั่วไปทุกอย่างเฟซบุ๊กที่ไหนเฟซบุ๊กก็คือเฟซบุ๊กชื่อผมเองครับเอกลินลันทองเป็นภาษาอังกฤษเข้าไปเลยใช่ครับก็เดี๋ยวเจอเลยครับคุยกันเลยใช่ครับตกแต่งแล้วคุยไม่ดีตบอ่ะคุยไม่ดีตบโปรดิวเซอร์ผมใช่ไม่ใช่ฝนตกพอแล้วพอแล้วผมตกแล้วพอแล้วขอบคุณแม่ครับบอกพอแล้วขอบคุณพี่มากครับครับที่นักเลงอ่ะคนนี้ไม่ใช่พี่เขานะคนนั้นน่ะตอนสัมภาษณ์ดังเงียบกิ๊บผมไม่สัมภาษณ์เลยแม่เก่าจังเลยยอดเลยพี่คนไหนครับรุ่นอะไรอ่ะ E0 จริงๆมันจะเป็นรุ่น TX อ่ะครับงูเห่าจริงๆพวกผมจะเรียก TX ก็ตกแต่งในเทรนที่ให้มันดูเรโทรแล้วทันสมัยแล้วจากฝนไม่เป็นใจจะอุปกรณ์พังอ๋อเข้าลงก็ได้ครับเริ่มฝนตกแล้วครับเริ่มฝนตกขออนุญาตท่านผู้ชมนะครับ TX ครับ TX ตกแต่งให้มันร่วมสมัยขึ้นครับมี
ล้อชุบโครเมียมใส่ท่อหม้อก๋วยเตี๋ยวชุดหม้อลมเบรกเป็นโครเมียมให้มันดูทันสมัยขึ้นแล้วก็พวกหมวกพวกกันสาดเนี่ยจะเป็นสแตนเลสครับมีสปอตไลท์เพิ่มความทันสมัยขึ้นกระจกก็เป็นโครเมียมซึ่งสมัยก่อนจะไม่มีเนี่ยครับคือร่วมสมัยใช่ครับร่วมสมัยแม้แต่ที่เก็บรองเท้าเห็นไหมยังเป็นสแตนเลสเลยเออทำไมต้องมีที่เก็บรองเท้าเราสุดเราถามจริงมันจะได้ไม่เปื้อนหน้ารถเนี่ยครับเวลาเราทำงานเนี่ยเราต้องเหยียบขี้ดินข้างล่างเห็นไหมเหยียบขี้ดินสิ่งสกปรกทั้งไหนเนี่ยเพราะนั้นเราเอามันอยู่ข้างล่างก็ให้มันอยู่ตรงนี้ข้างในกระเท้าเปล่าสะอาดครับเวลาขับจะได้สบายใจแล้วภายในรถมันจะได้สะอาดด้วยนี่คือหนึ่งเหตุผลที่เราแล้วปัญหาของการถอดรองเท้าไว้ข้างล่างส่วนใหญ่มันจะตกหายรองเท้าบินครับก็พี่ขับคันนี้ขับ300กว่ามันก็บินไม่ถึงคันนี้289โอ้โหตายแล้วโอ้โหรองเท้าหายครับใช่ไหมครับก็เป็นการรักษาความสะอาดครับพี่อะไรครับพี่ครับผมพี่ขับมาครับเจ้าของเป็นหลานเจ้าของเป็นหลานเจ้าของเจ้าของไม่มาครับผมเติมของเนี่ยครับตาลอยๆนะครับขี่ยากไหมรถเก่าก็ไม่ยากครับใส่เกียร์ขับได้เลยมันเกียร์มันมีกี่ห้องเหมือนคนอื่นเขาป่ะมีประมาณ7เกียร์ไม่เด็กที่เราเลี้ยงอยู่มีกี่ห้องที่เปิดห้องอยู่คนละเรื่องห้องเดียวห้องเดียวนะห้องเดียวนะเพราะเกียร์มีเหมือนคนอื่นเขาใช่ไหมครับกี่เกียร์ละ7 7ครับอืมรถแบบมีถามกันแบบโง่ๆเลยติดเวลาไหมติดครับติดใช่ไหมมันวิ่งได้กี่โมงถึงกี่โมงบ้างเช้าวิ่งได้ประมาณเอาคันนี้เลย9โมงเช้าถึง4โมงเย็น4โมงเย็นครับแล้วหลังจากนั้นก็นอนห้ามวิ่งห้ามวิ่งวิ่งได้แค่9โมงถึง10โมงเย็นแค่นั้นอ่ะครับแล้วกลางคืนก็จะได้ประมาณ3ทุ่มเป็นต้นไปครับถึง6โมงเช้าถึง6โมงเช้าก็จะเป็นเวลาเดียวกับพวก18ล้อ20ล้อเวลาเดียวกันจะเวลาจะมากกว่าประมาณ2ชั่วโมงต่อวันอ๋อนั้น3โมงเป๊ะเขาติดเวลาต้องจอดเลยครับอย่างนี้4โมงถามเพียงแบบสั้นๆถือว่าขับอยู่อ่ะแล้วมันเป๊ะเลยติดเวลาแล้วทำไงอ่ะก็ต้องจอดจอดยังไงอ่ะคืออยู่ดีก็ต้องเปิดไฟเลี้ยวจอดข้างทางเดี๋ยวนั้นเลยเหรอเราต้องหาที่จอดให้มันแอบเพื่อไม่กีดขวางการจราจรเขาเลี้ยวเข้าไปหาที่โล่งใช่ครับที่โล่งหรือไม่ก็ในปั๊มในอะไรเงี้ยอ่าฮะแล้วถ้าฝืนขับไปพี่หลวดเขาเรียกอ่ะก็ต้องจอดแล้วก็ซวยซวยคือจริงๆตามหลักการคือ3โมงสมมติ3โมงเป้งคือต้องหยุดหมุนแล้วเหรอหยุดนะอ๋อแต่เราก็เอาลงมาหลวดหน่อยหาที่จอดที่อะไรเพราะบางทีมันก็ไม่ทันเหมือนกันอ๋อเคยอารมณ์มันรวยไกลไหมครับหาที่จอดสักประมาณอีกสัก100โลข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยถ้าถึงที่หมายโอ้ยโดนไปสั่งตั้งแต่50เมตรแหละอ๋อเหรอครับผมสวยๆสไตล์วินเทจสไตล์วินเทจหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยไหมครับตั้งแต่แรกตอนแรกๆเปลี่ยนหน้าใหม่ป่ะคือเราเอามาบิ้วใหม่หมดซื้อคัสซีกับกระบะไอ้คัสซีเปล่ามาแล้วมายกหัวเก่าใส่แล้วก็ต่อมาขึ้นมาใหม่เราบิ้วใหม่หมดเลยครับเดี๋ยวมันคือใช้ซีรถรุ่นใหม่เป็นรถรุ่นเก่าครับเราแค่มาทำใหม่ทั้งคันให้มันดูได้แบบนี้ปั้นขึ้นมาใหม่แต่คันนี้จะมีคือส่วนใหญ่จะเป็นงานไทยงานมือตีทั้งหมดซึ่งไม่มีขายอันนี้พวกลายเทพนมลายเทพโล่ตรงนี้ครับตีจากบ้านโป่งเดียบ้านโป่งช่างทำอายุอานาม50 กว่าปีโอ้โหฝีมือนะช่างโบราณนะตีแบบนี้ได้ต้องมีคนมีฝีมือขึ้นแบบจากไม้ใช่ไหมครับเดี๋ยวพี่โก้ลองขับรถพ่วงดูหน่อยไหมครับผมใช่รถพ่วงครับผมจะได้ลองเป็นรถชาติชีวิตครับพี่โก้คุยกับพี่เขาไม่เสร็จแล้วจะขอบคุณน้องนะขอบคุณน้องนะขอบคุณนะขอบคุณครับข้อมูลนะครับขอบคุณนะครับรถสวยมากเดี๋ยวผมเลื่อนมาให้พี่โก้ลองดูว่าผมเลื่อนเลยใจเย็นครับใจเย็นเดี๋ยวโมงแตกจะให้ขับพี่ให้กูผมกลัวอะไรอ่ะไม่เลื่อนละจอดชิดไม่ได้แล้วจอดชิดผมขับไม่เป็นน่ะแป๊บนึงครับมันมีเกียร์ตั้งหลายห้องมันไม่ได้เหมือนอะไรเดินไม่เอาก็เดี๋ยวบังกล้องให้เอาไถไม่ได้ป่ะก็ทิ้งมาขอน้ำหน่อยฮะพูดน้ำลายแตกฟองเลยคนดูเท่าไหร่อยู่ฮะพ่อค้าละ8,000กว่าคนดูยังติดตามพวกเราอยู่ฮะใช่8,000กว่าเหลือ5,000เหลือ5,000แล้วโอ้โหเรื่องยันแนวของเดี๋ยวพี่โก้เขาจะให้พี่โก้ขับคันนี้คันนี้ดูหน้าก่อนดูหน้าพี่หนึ่งครับครับผมลำพังฟอร์ดเรนเจอร์ที่กูเพิ่งซื้อมาเนี่ยพี่ครับกูยังเลี้ยวเบียดฟุตบาทเลยไม่เป็นไรขับรถพี่นี่กูเหมาทั้งหัวจ่ายอ่ะโอ้โหของจริ
ลองครับลองลองนะครับเอาว่าลองเดินหน้าถอยหลังดีกว่าไม่เลี้ยวเพราะรถมันยาวเฮ้ยหมดล็อกเลยโชว์ทักษะดีกว่านี่มาไปเลยพี่ดูทางไปเลยไม่เหมือนนะไม่เหมือนให้พี่โก้แกลองครับสบายสบายรู้สึกพะวงเรื่องเกียร์อย่างเดียวรู้สึกพะวงเรื่องเกียร์อย่างเดียวตัวต้องไปขึ้นฝั่งโน้นขึ้นก่อนไหมได้ครับท่านผู้ชมครับเราอยู่ในรถของพี่หนึ่งแม่ทัพหนึ่งครับผมเปิดไฟหลังคากันหน่อยมืดก็มันก็ไม่ใช่รถพิสดารนี่มันก็รถปกตินี่ก็เหยียบคลัตช์ใส่เกียร์จะไม่ยากอะไรอ่ะใช่ครับใช่ไหมอ่ะครับอย่างแรกเข้าเกียร์เหยียบคลัตช์เดี๋ยวก็ปลดเบรกมือก่อนไปเบรกมือก่อนดิโอเคปลดเบรกมือลงเป็นด้วยศึกษามาพี่นี่ไงคุยทับเร็วยันเงาพี่ก็พลาดแล้วเหยียบคัทครับผัดเข้าหาผมนิดนึงขึ้นกันหนึ่งโอเคเดินหน้าได้ปกตินี่คือกี่หนึ่งครับผมน้องๆจะไม่รู้นี่หนึ่งครับดึงลงมาแล้วปกติอันนี้หนึ่งนะหนึ่งสองครับผมสามครับผมสี่ครับผมจะไปห้าไม่ใช่อย่างนี้แล้วอย่างนี้ไม่ใช่นะครับนี่รู้นี่รู้ไม่ธรรมดาอย่างนี้ก่อนขึ้นมาที่ว่างครับผักมาทางนี้ครับถูกไหมพี่แล้วผักกลับครับไม่ต้องกลับครับดันขึ้นเลยนี่แล้วขึ้นห้าครับผมหกครับผมเจ็ดครับผมแล้วก็แปดครับแปดครับผมรถคันนี้มีเก้าเกียร์แต่แปดปกติครับเก้าพิเศษเก้าพิเศษอันนี้เราอยู่ในห้องสูงไม่มีอันนี้ห้องต่ำมีลูกศรขึ้นมีไฟขึ้นใช่ครับเก่งไหมเก่งไหมเก่งไหมดูที่หน้าปัดไฟเขียวๆครับนี่อย่างนี้ต่ำอยู่ที่ต่ำก็คือ1 2 3 4ถ้าไฟนี้หายก็เป็น5 6 7 8ครับผมนี่ไงเก่งไหมเก่งไหมไม่เคยขับนะรู้ไหมรู้ไหมไม่รู้ได้ไงอ่ะเมื่อกี้ก็เตรียมกองอ่ะนั่งคุยกับพี่ไปชั่วโมงบ้าก็เกียร์หนึ่งครับก็อย่างนี้หนึ่งครับผมก็ออกตัวปกติทั่วไปเหมือนรถปกตินะครับเหมือนรถปกติทั่วไปเลยนะยาวๆว่าเดี๋ยวให้เขามาก่อนก็ได้ครับเร็วดิอันนี้มีปืนมองหน้าทำไมเก่งแล้วรถพี่เขาพี่รถกูเดินหน้าไปนะพี่นะครับผมอย่างนี้เฮ้ยก็ได้นี่ได้ครับได้นี่ไงสุดยอดครับเพราะแต่มันยาวเนาะเราก็ต้องแบบค่อยๆไม่ชินไม่ชินเราเดินหน้าถอยหลังพอครับผมเดินหน้าขอเดินหน้าเยอะๆได้ไหมได้เยอะๆได้ไหมได้ครับได้แต่ถ้าเดินไปเยอะก็ต้องถอยเยอะนะครับไม่เป็นไรพี่ถอยก็ตรงๆไงครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับพี่โก้มาขับสุดยอดเลยครับท่านผู้ชมเมื่อกี้เราก่อนที่เราเตี้ยมาน้องๆเนี่ยพูดเบรกชตอนนี้ถอยยังไงอ่ะก็เข้าเกียร์ถอยได้เลยครับผมล็อกคอไว้ให้แล้วเป็นยังไงเนี่ยเกียร์ถอยก็เข้าหาผมสุดแล้วก็ขึ้นถ้ามันไม่เข้าก็ย้ำคาร์ดโอเคเข้าแล้วครับล็อกคอคือหมายความว่าไงครับล็อกไม่ให้คอลูกมันไปไหนไงครับขาหลังไงใช่ขาล็อกตรงเลยถอยตรงได้เลยครับทีนี้มันไม่ไปไหนนะครับเพราะเราล็อกคอมันไว้แล้วอันนี้ก็ได้พี่ต้นไปแล้วนะคือต้องบอกงี้ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเวลาขับรถบนท้องถนนแล้วเห็นพี่สิบล้อเนี่ยให้ทางพี่ๆเขาเถอะใช่จริงๆเวลาพี่เขาขอออกซ้ายเนี่ยแต่ทางพี่เขาวิ่งซ้ายอยู่แล้วมันจะมีบางช่วงที่พี่เขาต้องออกขวาบ้างถนนไม่ดีอย่าไปบดบังให้พี่เขาไม่ได้เข้าเถอะครับให้พี่เขาเข้าเถอะเพราะแม่งขี่ยากจริงคือบางคนจะไม่รู้เฮ้ยทำไมกูขับตามรถสิบล้อแม่งไม่หลบกูวะคือเขาไม่เห็นพี่นะครับมันยาวมากเลยคือถ้าท่านถ้าผมขับคันนี้เปิดกระจกดูเลยก็ได้คือถ้าผมขับคันนี้ท่านผู้ชมผมถือกล้องให้นี่คือกระจกหลักที่ต้องดูข้างนะครับถ้าท่านขับบีโอต่อท้ายคันนี้อยู่อ่ะไม่เห็นผมไม่เห็นนะว่ามีอะไรอยู่ข้างหลังสองถ้าชนเนี่ยไม่มีทางรู้นะครับคนขับว่าพี่ชนตูดผมแล้วใช่ครับบางคนบอกว่าไอ้บ้าสิบล้อเบรกข้างหลังชนท้ายสิบล้อแล้วสิบล้อแม่งไปไม่ใช่นะมันไ
เขาไม่รู้ครับเขาก็จะไปรู้อีกทีตอนเขาจอดพักอ่ะมีอะไรติดเพราะสิบล้อทุกคนเวลาจอดพักเขาต้องเดินวนรอบรถหนึ่งรอบใช่ครับบางสมัยก่อนเขาจะถือแป๊บเหล็กตีล้อเขาอยากตีเขาแบนไหมให้รู้ว่ายางรั่วหรือเปล่าเขาจะตีเขาจะต้องเดินวนหนึ่งรอบเพราะนั้นบอกน้องนะครับที่ใช้รถกันบ่อยๆแล้วเจอพี่สิบล้อพี่หกล้อรถขนส่งเนี่ยใหญ่ๆให้ทางพี่เขาเถอะมันขี่ยากจริงๆครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆสองเวลาท่านไปต่างจังหวัดไปภาคใต้เนาะพี่หนึ่งไปภาคใต้ไปภาคเหนือแม่สอดท่านจะเห็นทางชันทำไมสิบล้อแม่งขับช้าชิบหายแม่งชิดซ้ายไม่เร็วหน่อยวะติดกันทั้งถนนมันขึ้นไม่ได้ครับประเด็นมันคือรถบรรทุกเต็มกับทางชันน่ะมันขนกี่ร้อยตันนะครับมันขึ้นไม่ไหวเขาก็ซ้ายครับเพราะฉะนั้นถ้าเห็นสิบล้อที่ออกขวาไปเลยคราวนี้มาถามพี่หนึ่งบ้างผมว่าน้องๆอยากรู้ละผมว่าวันนี้เราคุยเรื่องสิบล้อแต่งกันพอสมควรสัญญาณไฟที่สิบล้อเขาจะให้แก่กันและกันเวลาเจอรถเก๋งข้างหน้ามีด่านตรงนี้สัญญาณไฟขอบคุณครับที่ให้แซงเขาจะทำยังไงบ้างสัญญาณเบื้องต้นนะครับสำหรับเราขับตามคันของผมนะเราขับตามคันของผมเนี่ยเรามองเห็นว่ารถตามหลังมาคุณก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายคุณก็ลองเปิดไฟเลี้ยวซ้ายฝั่งโน้นพอเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายสักสองสามครั้งถ้าเราตามสิบล้อนะครับเราจะสิบล้อคันนี้จะให้สัญญาณว่าให้คุณโก้แซงได้เลยข้างหน้าโล่งถ้าเกิดเราก็ขับตามก็ขับตามคันนี้แล้วก็เห็นรถคันนี้พี่หนึ่งเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนึกรถปิดไปคือสัญญาณบอกว่ากูเนี่ยไม่ออกไปขวาเชิญพี่แซงขวาไปได้เลยอีกลักษณะหนึ่งคือบอกว่าข้างหน้าโล่งคุณสามารถแซงได้อาจจะเป็นถนนภาคใต้ที่เป็น2เลนครับผมเวลาเราบอกว่าเวลาเปิดขวาแป๊บนึงแล้วปิดคือเชิญโล่งแล้วไปได้อย่างนี้เหรอขวานี่ห้ามแซงต้องเปิดไฟเลี้ยวซ้ายอ๋ออ่านี่ถ้าคุณโก้ตามแล้วเห็นผมไฟเลี้ยวซ้ายเนี่ยคุณโก้แซงได้เลยถึงแม้จะมีรถข้างหน้ามาใกล้เคียงผมจะเบรกให้ถือว่าผมให้สัญญาณแล้วว่าต้องแซงพี่โก้เชิญครับเชิญครับแซงได้เลยนะครับแล้วพอลาผมแซงขึ้นไปเสร็จคุณโก้ไม่รู้ว่าท้ายรถคุณโก้เนี่ยผลผมหรือยังในลักษณะที่ทัศนวิสัยไม่ดีผมยกไฟให้แป๊บคุณโก้เข้าซ้ายเข้าได้เลยไม่มีทางที่จะมาตกผมได้เพราะว่าผมให้สัญญาณว่ามันพ้นรถผมแล้วในลักษณะที่ตรงข้ามกันผมเปิดไฟเลี้ยวขวาในลักษณะที่คุณโก้ตามมาแสดงว่าห้ามแซงนะห้ามแซงห้ามแซงมีรถห้ามแซงมีรถข้างหน้าเป็นโค้งขวาแล้วก็ทัศนวิสัยข้างหน้าไม่ดีอย่าแซงถ้าคุณแซงขึ้นมาโดยลักษณะที่เขาบอกให้คุณเปิดขวาเนี่ยพวกผมไม่ยกให้เพราะถือว่าผมให้สัญญาณไม่ให้คุณแซงนะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นี่คือลักษณะขับตามแล้วเวลาเราวิ่งไปเปิดไฟเลี้ยวซ้ายทีนึงขวาทีนึงซ้ายทีนึงตึ๊กนี่อย่างงี้แล้วอย่างงี้แล้วก็อย่างงี้แล้วก็อย่างงี้คุณโก้ยกคันเร่งคันหลังนะผมพูดถึงคุณโก้นะคุณโก้ยกเร่งผมพร้อมที่จะเบรกกระทันหันเบรกผมจะพร้อมที่จะชะลอความเร็วจะเบรกแล้วนะผมจะเบรกแล้วนะคุณยกนะแต่ถ้าฉุกเฉินจริงๆข้างหน้าแบบมีอะไรฉุกเฉินเนี่ยเปิดมากดปุ่มแดงๆกดมากแล้วผมจะเหยียบเบรกกระทันหันเลยถือว่าผมต้องเบรกฉุกเฉินอันตรายละครับอันตรายแล้วไม่อยากทำแบบนี้หรอกแต่มันต้องทำละผมต้องเตือนให้คุณระวังเพราะคุณไม่เห็นข้างหน้าผมเพราะผมคันใหญ่อันนี้คือสัญญาณจากรถตามหลังสัญญาณจากข้างหน้าที่สวนผมมาผมยกไฟแว๊บๆแล้วตีไฟเลี้ยวขวาสมมติว่าผมขับ10ล้อสวนพี่มาเลย10ล้อกับ10ล้อของกับ10ล้อไอ้คันเลนสวนมาแล้วพี่ต่อไฟให้ผมปั๊บๆอย่างงี้คือไฟเลี้ยวซ้ายแล้วตีไฟเลี้ยวซ้ายอย่างงี้ข้างหน้าไม่มีอะไรไม่มีด่านไม่มีอะไรทั้งสิ้นเหตุการณ์ปกติคือเปิดไฟเลี้ยวซ้ายทิ้งไว้ก่อนแล้วก็ต๊อกๆอย่างงี้ต้องยกไฟก่อนครับยกไฟยกไฟก่อนแป๊บๆเห็นระยะเสานู้นครับระยะสัก100เมตร200เมตรเห็นโก้ละปั๊บๆแล้วก็ซ้ายแล้วก็ไปสะดวกโยทินเชิญได้เลยมีด่านยกไฟตีไปเลี้ยวขวานี่คือซีส่งให้กันอีกดอกนึงยกไฟเปิดไฟมากยกไฟแป๊บๆเปิดไฟมากที่ผมผ่านมาเมื่อกี้มีอุบัติเหตุคุณไปคุณต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเบรกคือคุณต้องยกคันเร่งแล้วถ้าคุณไม่ยกคันเร่งคราวนี้ถามกลับพี่เมื่อ3วันที่แล้วผมขับรถกระบะครับผมแล้วผมเนี่ยเป็นคนเบรกให้รถ10ล้อเขาออกมาเพราะเขาถูเขาจะออกไม่ได้อะไม่มีใครยอมผมให้เขาออกผมชะลอความเร็วผมต๊อกไฟกระบะผมนะผมต๊อกไฟปั๊บๆพี่10ล้อเขาออกมาเลยแล้วก็เร่งเครื่องแซงพอแซงเสร็จเขาเข้าซ้ายเขาเข้าซ้ายเสร็จปุ๊บเขาทำไฟเลี้ยวอย่างนี้พี่ซ้ายทีนึงขวาทีนึงให้ผมอย่างนี้หมายความว่าขอบคุณค
ครับอ๋อซ้ายทีขวาทีคือขอบคุณครับในลักษณะที่ขอบคุณที่ให้ออกหรืออีกอย่างนึงก็คือพอแซงขึ้นไปแล้วหรือว่าพอผ่านไปแล้วก็จะเปิดไฟหมากให้คุณโก้อ๋ออย่างนี้เป็นลักษณะแทนคำขอบคุณครับผมนี่คือจะได้อ่านสัญลักษณ์ผมว่ามีความรู้นะน้องๆที่เห็นมอเตอร์ไซค์ล้อมาทีเฮ้ยเขาจะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายใหม่วะเขาเปิดไฟขวาใหม่วะเออเลี้ยวหรือเปล่าวะเขาติดยามาหรือวะเนี่ยเป็นเทคนิคที่สัญญาณไฟขัดสัญญาณไฟที่ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ใช้ถนนถามพี่อีกเรื่องครับเราถามในแง่ดีละนี่คือสัญญาณดีสัญญาณส่งสัญญาณเอานี่มาดูสัญญาณนี้กันบ้างสัญญาณที่ถ้าเป็นคนปกติใช้รถแล้วเห็น10ล้อ18ล้อที่ไม่ดีดูยังไงบนถนนเฮ้ยขับชวัดเฉวียนอาการนี้ดูไงซึ่งตรงนี้เราก็ต้องยอมรับอยู่แล้วว่าในบรรดาคนขับรถ10ล้อมันมีทั้งดีและไม่ดีถูกต้องถามว่าจะไปสังเกตยังไงคนขับรถไม่ดีบางคนก็ออกเลยโดยไม่ตีไฟเลี้ยว อันนี้ซึ่งผมเองผมก็ไม่ได้แฮปปี้เพราะว่าอย่างน้อยเราใหญ่เราคันใหญ่เราจะออกเนี่ยเราต้องรอให้ว่างก่อนถูกมั้ยครับมันจุดสังเกตมันสังเกตยากคุณโก้เพราะว่าลักษณะนิสัยคนมันต่างกันถูกไหมอย่างคนเราสังเกตอย่างเดียวว่ามันโยนออกแล้วมันไม่ตีไฟเลี้ยวเราอย่าไปตามถ้าแซงได้แซงเลย10ล้อที่ดีก็คือผู้ที่เคารพกฎการจราจรครับรถทุกคันอ่ะไม่ใช่10ล้ออย่างเดียวครับเปิดไฟเลี้ยวก่อนแซงก่อนเปลี่ยนเลนถูกไหมครับไปเลี้ยวดูแล้วว่ารถเราอย่างคุณโก้แซงไปอ่ะพวกผมก็ไม่ออกแต่ผมเปิดไฟเลี้ยวไว้อยู่แต่ผมออกไม่ได้แล้วก็พอคุณโก้ผ่านไปไม่มีรถผมก็ออกแต่ถ้าเจอ10ล้อที่คิวนี่ขับมาแล้วโยนผมอะไรวับเบรกเลยก็ห่างๆพี่เขาซะห่างๆไว้ซะห่างๆพี่เขาซะไปต่อแยไม่ได้มีผลดีกับตัวเราหรอกไม่ได้มีใช่มีความอันตรายมากกว่าแล้วทีนี้มันก็จะเป็นผลเสียกับ10ล้อที่ว่าทำไมต้องขับรถนี่แบบนี้ซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าทุกสังคมมันมีทั้งคนดีและคนเลวแต่ผมเคยเห็น10ล้อที่เป็นพ่วง2ตอนอย่างพี่อ่ะแล้วเขาไม่บรรทุกอะไรเปล่าแล้วเขาขับเร็วมากนะไอ้คล้ายพ่วงเปล่าเนี่ยเขาเด้งกระจกกันอย่างนี้นะก็เนี่ยอีกหนึ่งเหตุผลที่ยังเป็นข้อเสียของรถบรรทุกอยู่ว่า1ทุกอาชีพมันก็ต้องมีความเร่งด่วนแต่ในทุกอาชีพเราก็ต้องมีจรรยาบรรณในการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นรับผิดชอบสังคมร่วมกับคนอื่นถูกไหมครับครับเพราะงั้นในเคสแบบเนี้ยเราก็บางทีเราก็ถ้าเจอรถที่เป็นเจ้าของเดียวที่อย่างผมเจอรถคันนี้ผมรู้จักเจ้าของผมก็จะโทรบอกว่าวันนี้ลูกน้องขับรถไม่สุภาพนะตัดเตือนลูกน้องด้วยลักษณะการขับเป็นยังไงคือขับเร็วชวัดเฉวียนมีความอันตรายอย่างเงี้ยถ้าเป็นในกลุ่มกับเราเนี่ยเราก็จะเตือนจะบอกกันแต่ถ้าในเป็นกลุ่มที่เราไม่รู้จักไม่สันทัดถ้ามันอันตรายที่มันเกินกว่าเหตุจริงๆเราก็จะแจ้งตำรวจทางหลวงว่าลักษณะของรถคันนี้หรือว่าพวกพี่หรือว่าแฟนเอ็กโอทุกคนนะครับถ้าเจอลักษณะแบบเนี้ยกรุณาไปแจ้งตำรวจทางหลวงว่าลักษณะรู้ทะเบียนได้ไหมก็ได้ครับยังไปบอกว่าอย่างตอนนี้มันก็มีคือถ้าทำผิดจริงๆเราก็มีหลักฐานไม่ให้ดูกล้องวิดีโอนี้ก็มีกล้องหน้ารถก็มีรถก็บอกว่าลักษณะการขับมันมีอันตรายต่อผู้ใช้รถก็ตักเตือนกันหรือว่าไปบอกให้ผมว่านายจ้างอย่างพี่หนึ่งเองที่มีรถ10ล้อหลายคันก็แฮปปี้นะที่ได้รู้ว่าลูกน้องของเราขับรถแบบนี้เพราะเราก็ไม่สามารถที่จะไปคอนโทรลได้ทุกอย่างที่เราไม่อยู่เขา24ชั่วโมงนี่ใช่ไหมเรามีแค่ GPS ว่ารถวิ่งเท่าไหร่รถวิ่งเร็วไหมรถจอดถูกที่ไหมอย่างเงี้ยแต่ในการควบคุมในการขับเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมได้ทุกเดินฮะสุดยอดผมไปคำถามที่ผมอยากรู้มาตั้งแต่เด็กแล้วก็วันนี้นะครับในความสนุกที่ท่านผู้ชมได้รับชมอยู่กับความสวยงามที่กลุ่มของทางรถพี่หนึ่งที่นำมานะครับมันก็มีทั้งความสนุกและความรู้ให้ไปด้วยนะครับว่าเราไม่ได้บอกว่าการที่ผมถามราคาพี่หนึ่งเราบอกว่ารถคันนี้ 5, 6 ล้าน 7 ล้าน 10 ล้านไม่ได้บ่งบอกว่าคนพวกนี้เขารวยหรือมีสตางค์แต่นี่คือรถที่เขาเรียกว่ารถที่ทำมาหากินนะครับทำมาหากินแล้วเรารักก็เหมือนรถแต่งของท่านนั่นแหละนะครับเพียงแต่รถมันไซส์ใหญ่ก็ราคาแพงตามขนาดนั่นแหละเองนะครับไม่ได้บอกว่าพวกพี่เขารวยโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้โอ้อวดนะครับพวกพี่เขาทำงานทุกคนแล้ววันนี้ท่านผู้ชมครับเป็นไปได้นะครับผมฝากไว้นิดนึงถ้าเจอรถสิบล้อก็ยืนยันครับเมื่อก่อนผมเป็นคนหนึ่งนะพี่หนึ่งสารภาพกับพี่หนึ่งเลยว่าผมเป็นคนนึงที่บางทีก็มีอารมณ์หงุดหงิดกับรถขนาดใหญ่ที่ขับช้าทำให้การจราจรมันช้าแต่พอมาวันนี้ไม่ได้ตอแหลพูดตรงๆนะครับได้ขับได้มองได้เห็นสรีระได้ขึ้นมาขับเข้าใจเขาละหนึ่งความเครียดสูงรับผิดชอบคุณไม่ได้ขับรถเก่งนะครับ
คุณขับรถเก๋งคุณมีแค่ประตู4บานขับคนเดียวรถคันสั้นๆอยากไปไหนไปอยากจอดจอดอยากกินกาแฟได้จอดอยากกินข้าวได้จอดอยากจะฉี่ได้จอดอยากได้หมดบางทีหิวข้าวไปเจอร้านข้าวที่10ล้อจอดไม่ได้เรายังจอดไม่ได้ถ้าเราจอดก็หัวเข้าท้ายโผล่ก็เป็นอันตรายต่อผู้ร่วมทางเงี้ยครับขับรถแบบนี้ลำบากครับเข้าปั๊มทียังลำบากเลยจะแซงก็ลำบากขับบนถนนยังลำบากเพราะต้องรับผิดชอบมีความรับผิดชอบสูงกว่าคนอื่นพอรถเขาใหญ่กว่าขับยากกว่าเพราะนั้นถ้าเราเจอพี่ๆแบบนี้ให้ทางพี่ๆเขาเถอะครับถ้าปลอดภัยนะไม่ใช่ว่าเจอสักก็ให้ทางพี่เขาไม่ใช่คุณต้องปลอดภัยก่อนแล้วก็ให้ทางพวกพี่เขาไปนะครับจอดรถจอดอะไรก็เผื่อๆพี่เขาด้วยบางทีไปจอดหลังรถพี่เขาไปซื้อกาแฟอเมซอนของพี่ก๊อฟเนี่ยเจ้าของปั๊มลงมา10ล้อก็ถอยชนเฮ้ยชนได้ยังไงเขาไม่เห็นนะครับเขาไม่เห็นนะครับว่ารถคุณจอดอยู่ข้างหลังครับอันนี้ก็ฝากแฟนในโพทุกคนด้วยใช่เวลาที่เราจอดเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างคุณโก้นั่งอยู่ตรงเนี้ยคุณโก้ได้สัมผัสคุณโก้ถามว่าเวลาเราติดไฟแดงเนี่ยมันมีมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างหน้าตรงเนี้ยคุณโก้เห็นไหมไม่เห็นครับยกเว้นก่อนเราจะออกรถเราก็ต้องมองเนี่ยมองไม่ชะโงกอย่างนี้ยังไม่เห็นเลยครับผมมองตรงไม่เห็นต้องมองกระจกที่ตัวบนสุดตัวกลมอะครับจะมองกันชนเราเห็นไหมนี่ในหนึ่งลักษณะที่ผมอยากเตือนแฟนเอ็กโฮทุกคนว่าเวลาเราติดไฟแดงใกล้ๆกับ10ล้อเนี่ยจุดที่เป็นจุดอับคืออยู่หน้ารถเขาหน้ามุมเขาไม่ได้อยากชนอยากเหยียบแต่ทุกครั้งที่เขาจะออกตัวหรือว่าทุกครั้งเนี่ยตอนที่เขาจอดเนี่ยไม่มีคุณโก้ใช่พี่โก้ไม่มีใครมาจอดล้อซ้ายมาแล้วป้าเราก็ไปอยู่ข้างหน้ามาจอดอยู่ข้างหน้ารอไฟแดงครับพอไฟเขียวเราเราไม่เห็นนี่เพราะนี่มันสูงเราไม่เห็นมอเตอร์ไซค์เราระวังเป็นที่สุดแล้วไฟเขียวเราก็โอเคเหยียบคลัตช์ใส่เกียร์ปึ้งชนอันนั้นยังไม่รวมที่ว่าทับเขานะอันนั้นยังไม่รวมว่าตอนนี้ไม่มีอะไรแต่พอไฟเขียวปั๊บนู่นไม่รู้มาจากไหนลอดมาพวดไปตรงเนี้ยเราไม่เห็นครับเราไม่เห็นอันนี้ก็ฝากทุกคนด้วยว่ารถบรรทุกมันคันใหญ่แล้วก็มันมีจุดอับจุดบอดหลายจุดในลักษณะที่คุณจะขี่เข้ามาข้างๆเขาเนี่ยแล้วเกิดคุณมอเตอร์ไซค์ที่มันลื่นล้มแล้วล้มเข้าไปเนี่ยมันก็นั่นน่ะทำได้ครับใช่สองก็คือเวลาท่านเห็นรถสิบล้อมาทางหลักคือทางเอกแล้วท่านกำลังยูเทิร์นอย่าออกเลยครับให้พี่สิบล้อเข้าไปเถอะเขาเบรกไม่อยู่จริงครับไม่มีใครอยากให้มันเกิดเหตุเขาขับไม่ได้เร็วนะครับบางคนบอกโอ๊ยตีนผีสิบล้อแม่งขับร้อยกว่าบ้าเบรกไม่อยู่เยอะก็ต้องเบรกอยู่ไม่อยู่ครับถ้าเขาบรรทุกของเป็นร้อยตันน่ะแรงเฉยแรงเฉยมันเยอะครับเขาเบรกเท้าก้ามตีนขึ้นหมดแล้ว พนมตีนเหยียบเบรกแล้วมันไม่อยู่ครับนะครับปล่อยพี่เขาไปจริงๆ10ล้อตอนนี้ทุกคนก็วิ่งตามน้ำหนักกฎหมายหลวงทั้งนั้นคือน้ำหนักรวมไม่เกิน 50.5 ตันครับ5500โลทุกคันนี่ได้วิ่งในถนนหลวงเพราะว่า ในการขนส่งของผมเนี่ยระยะทางต่อครั้งเนี่ย 1,125 กิโลเมตรผมไม่สามารถที่จะไปแบกน้ำหนักได้หรอกครับเพราะด่านตรวจทางหลวงตั้งแต่โคราชจนถึงเนี่ยประมาณ4ด่านมีช่างตลอดใช่เดี๋ยวโบกช่างเดี๋ยวโบกช่างใช่ครับแล้วดังนั้นรวมถึงว่าอันโบกช่าง1ส่วนแล้วก็จะเป็นตาช่างตรงพระราม2ตรงบางใหญ่ตรงในเวสเกตนะครับเห็นไหมนั่นเป็นตาช่างตรวจสอบน้ำหนักพวกผมตลอดไว้งั้นเรื่องน้ำหนักเกินพวกผมไม่มีอยู่แล้วไม่มีครับไม่มีแน่นอนผมถึงบอกท่านผู้ชมครับว่าฝากไว้นิดนึงสำหรับการไลฟ์ครั้งนี้นะครับว่าวันนี้เราได้ชมรถสวยแล้วเราได้ความรู้ในเรื่องของสัญญาณไฟใครที่รับชมไม่ทันเพิ่งเปิดโทรศัพท์มาเมื่อสักครู่นี้ก็เดี๋ยวไปดูเรคคอร์ดไลฟ์นะครับรีลันไลฟ์ได้นะครับเอาละวันนี้ฝนตกเรายังมีภารกิจต่อนะครับแต่ภารกิจของการไลฟ์คงหมดเวลาเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราจะมีการภารกิจถ่ายลงนิตยสาร XO Auto Sport ซึ่งจะเป็นครั้งแรกของนิตยสาร XO ครับพี่หนึ่งฮะที่ถ่ายรถบรรทุกครับไม่เคยมีมาก่อนครับครับผมแฟชั่นเซ็ตนี่คือที่สุดแล้วครับของประเทศไทย XO ไม่เสียโอกาสนี้ขออนุญาตเก็บภาพรถทั้งหมดไปลงนิตยสาร XO รู้สึกกินดีแล้วก็ประทับใจมากๆนะครับสำหรับในการที่เราได้พบปะกันแล้วก็มีมิตรภาพที่ดีต่อกันแล้วก็ XO เนี่ยผมก็เรียนตามตรงคือคุณโก้ผมก็เป็น FC คุณโก้ครับภาคซูมอัพได้เพราะไพเราะหูมาก อันนี้ยังไม่รวมถึงการที่เปิดกกน.โชว์ตูด อันนี้ถือว่า FC จริงไหมครับจริงครับจริงนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็ประทับใจแล้วก็รู้สึกดีใจนะที่ผมได้คุยแล้วก็อยากให้ทุกคนรับรู้ว่า10ล้อเมืองไทยมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คุณ คิดแล้วก็ในแง่ลบๆที่เราคิดน่ะผมก็ได้ตอบคำถามกับคุณโก้ซึ่งคุณโก้ก็มีแนวอคติตั้งแต่ก่อนที่มาเจอกันแล้วหลังจากเจอกันเราก็รู้ว่าลักษณะของพวกผมเป็นยังไงคือผ
พวกผมก็คนขับสิบล้ออาชีพเจ้าของสิบล้อแต่ว่าพวกผมก็เหมือนพวกผมก็เหมือนขับนึงเหมือนขับนึงเหมือนรถซิ่งกลุ่มนึงอย่างเงี้ยครับผมก็เห็นพี่สิบล้ออ่ะน่ากลัวผมอยู่กับพี่ๆเขานะความน่ากลัวจริงครับเพราะอะไรเพราะพี่เขาทำงานทั้งชีวิตอ่ะเขาก็จะไม่ใช่ตัวขาวผิวเนียนอย่างผมเขาก็จะไม่ได้รอเขาทำงานครับหน้าพี่เขาก็เลยดำอย่างพี่หนึ่งเนี้ยผิวเพลก็ไม่ได้สนใจเป็นแมนๆลุยๆแต่เวลาเขาพูดนี่ปัญญาอ่อนเหมือนพวกเราเลยนะครับเล่นสาดน้ำอายุเยอะยังเล่นสนุกสนานเหมือนพวกเรานี่แหละต้องเข้าใจด้วยอย่ามองแต่ภายนอกให้มองที่ภายในแล้ววันนี้โก้เป็นตัวแทนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับย้ำอีกครั้งพี่วีสิบล้อน่ารักจริงๆเพราะฉะนั้นเจอให้เกียรติพี่เขาด้วยเรามาระวังพี่เขานิดนึงนะครับแล้วก็ให้ทางพี่เขาหน่อยเพราะมันขับยากมากครับเอาง่ายๆผมขับรถแบล็กดิฟได้หมดอะแต่ขับสิบล้อผมขับไม่ได้ครับวันนี้ภารกิจเรียนเงาทำไม่ได้จริงๆเพราะว่าไม่คุ้มยากครับยากจริงแค่เข้าเกียร์ก็ปวดหัวแล้วแค่ตีวงเผื่อนี่ก็ปวดหัวแล้วนะครับเอาละวันนี้รบกวนพี่หนึ่งเพียงนี้เดี๋ยวส่งต่อให้กับทีมงานหนังสือก็ถ่ายรูปนะครับก็ขอบคุณพี่หนึ่งเท่านี้เลยขอบคุณครับพี่หนึ่งครับยินดีมากๆครับคุณก็ขอบคุณครับตุนได้ครับผมขอบคุณครับท่านผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับ XO Live ในวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพจโตโยต้าไทยแลนด์ด้วยนะครับภารกิจหน้าเร็วยันเงาจะเป็นอะไรวันนี้มีความรู้สึกดีจริงๆกับ10ล้อนะครับเพราะนั้นภารกิจหน้าจะเป็นอะไรสนุกสนานแน่นอนวันนี้เรา10ล้อแล้วเราได้คุยหลังไมค์กับเฮียพจน์แล้วเดี๋ยวจะไปเจาะแท็กตรงแท็กเตอร์ถมที่อะไรก็อาจจะเป็นไปได้ครั้งหน้าเราอาจจะมารบกวนไม่ทับหนึ่งอีกก็เป็นได้ยินดีเป็นที่สุดครับเพราะรถขยับตลอดเวลาเอาล่ะเวลาหมดแล้วจริงๆครับได้ทีมงานหนังสือเขากระจกด่าผมนะ เอาเป็นว่าพุธหน้าติดตามกันต่อกับ Street Style by Toyo Thai นะครับวันนี้ก็และทีมงาน Soup Up Truckster นี่ อย่างนี้เหรอ Soup Up Truckster ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ